กราบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาณสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมแด่พระคุณท่านหลวงปู่สังวานเขมโกพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบขอโอกาสได้ท่านพระคุณหลวงพ่อครูปลัดปริญสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งพระมหาเถระพระเถระและครูบาอาจารย์ทุกโลกครับขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายท่านกำลังรับฟังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลที่พุทธภูมิและก็รับฟังทางคลื่นสถานีวิทยุทางกระทันธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธที่คลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศในการธรรมะสว่างใจน้ำลิกระทำมาโดยพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์ตะลันทักยานโนวัดหลวงขุนบินจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะมาเป็นผู้ตอบปัญหาให้กับญาติโยมตัวสมาภาพพระอาจารย์ชายสิริวิทโยเป็นผู้ดำเนินรายการในการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์ในเวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกา2 ชั่วโมงด้วยกันท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะหาปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163วิศวกรรมถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ทางหลังไมค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160024961160หรือจะฝากผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ2บาทครั้งละ3บาท ตอนนี้ก็เชิญญาติโยมพบกับท่านพระอาจารย์ฉันก่อนนะนิมนต์พระอาจารย์พบท่านอยู่ เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราแล้วก็ปัญหาที่ถามก็ควรจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการพุทธปฏิบัติแล้วก็ปัญหาอื่นๆเราก็หาได้ที่ในตำรานะแล้วก็เราสามารถที่จะอ่านได้ศึกษาได้แต่ว่าการพุทธปฏิบัติเนี่ยเป็นรายละเอียดที่เราหาได้ในตำราหาในตำราไม่ค่อยได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเรามาเรียนรู้กันพุทธปฏิบัติกันซึ่งเป็นความละเอียดอ่อนในการที่ทำจิตทำใจว่าจะไปทางไหนอย่างไรอันนี้ก็มาสนทนากันมาคุยกันในรายการนี้ช่วงนี้ก็ยังว่างอยู่นะก็ขอญาติโยมได้มีโอกาสได้ก็โทรมาเลยปัญหาของเราอาจจะเป็นปัญหาหลายๆคน อยากจะรู้แล้วก็บางคนก็ไม่กล้าถามก็อาศัยคนอื่นถามเพื่อว่าคำถามนั้นจะตรงของตัวเองแต่บางคนก็อาจจะนึกถึงนึกไม่ออกว่าจะถามอะไรแต่คันผู้อื่นถามก็ตรงกับเราที่เราอยากจะรู้พอดีจำนองนั้นก็ยัง ตอนที่ยังไม่ถามนี้ก็ขอให้ญาติโยมได้ถามมาเลยนะแล้วก็จะพูดไปพลางๆก่อนเรื่องการประพฤติปฏิบัติถ้ามีปัญหามาก็จะมีคำถามมาก็จะเว้นช่วงให้ก็คือว่า การประพฤติปฏิบัติของเรานี้ก็คือเราจะทำยังไงให้จิตของเรากับโลกเนี่ยได้ขาดได้ขาดหรือความผูกพันกันนั้นจะให้มันหลุดออกไปอันนี้ก็มีสายเข้ามาพอดีขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากนนทบุรีโยมธาราธรเจริญพรกราบพระอาจารย์ครับผมธารากรสายลิกุลครับจะเรียนตรงนนทบุรีครับตัวใกล้นี่เนาะคือว่าผมได้เคยได้ยินว่าพ่อหนองท่านเนี่ยจิกไม่นอน20 ปีครับทีนี้ผมอยากจะลองทำดูบ้างครับแล้วจะมีอันตรายอะไรหรือเปล่าครับหมายถึงว่าเราจะทำตามใช่ไหมครับผมครับผมทีนี้ผมลองทำมา3 วันแล้วครับไม่นอน3 วันแล้วครับกับปีใหม่นี้ว่าผมจะทำสักปีหนึ่งครับจะลองดูครับมันจะไหวเลย เดี๋ยวมีคำถามเดียวเนาะเดี๋ยวจะตอบให้ฟังว่า ขออภัยคือการเนสันชิกเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้หลับเราก็หลับนั่นแหละ
แต่ว่าเราจะไม่นอนหลับนะคนเราต้องดูที่ว่าธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะต้องการนอนหลับไหมเราตั้งใจก็ตั้งใจอยู่แต่ว่าการที่เราจะไม่หลับเลยเนี่ยถ้าเรายังไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยหรือว่าคนกำลังใหม่เนี่ยมันไม่ค่อยได้หรอกไม่ค่อยได้แต่ทีนี้ว่าทำไมก็มีข้อนี้ขึ้นมาก็เพื่อว่าการนอนหลับเนี่ยเป็นการที่เราปล่อยใจตอนที่เราหลับใจเราก็เลยไปตามเขาเรียกตามใจนะเพราะว่าเราไม่ได้คุมทีนี้นักปฏิบัติก็เห็นว่าการรั่วไหลของจิตนั้นเป็นที่มาของการเสื่อมนอนมากจิตก็รู้สึกว่าสมาธิมันก็จะเสื่อมเพราะมันออกมากก็เลยว่าข้อนี้เป็นข้อขัดเกลาก็เลยว่าอยู่ในอิริยาบถ3เว้นการนอนเสียแต่ขณะที่นั่งนั้นน่ะท่านก็หลับไปด้วยทำไปด้วยแต่ดีกว่านอนแล้วหลับแล้วหลับไปด้วยนอนไปด้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าหลับนั่งเนี่ยนั่งหลับเนี่ยมันเป็นลักษณะการระวังการระแวดระวังทำให้เราเนี่ยหลับไม่สนิทแล้วก็เป็นโอกาสที่เราฝึกใจของเราไม่ให้รั่วไหลเกินไปนะแต่คนเราจะไม่หลับเลยไม่ค่อยได้นะเว้นแต่ว่าพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านปราศจากนิวรณ์เนี่ยได้ฉะนั้นคนใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้แต่เราลองดูกันก็ได้เพราะว่าข้อนี้เนี่ยท่านไม่ได้ถือว่าเราลองแล้วเนี่ยจะมากน้อยแท้ไหลทำบ้างไม่ทำบ้างก็ไม่เป็นไรเป็นการขัดเกลาเขาเรียกว่าทุดงเนี่ยเป็นการขัดเกลาแต่จะไม่ให้หลับเลยเนี่ยร่างกายคนมนุษย์ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยไม่ค่อยได้แต่เพียงแต่ว่าการฝึกตรงนี้เนี่ยเพียงการที่เราคือจะได้วันสองวันสามวันนี่ได้แต่หลังจากนั้นจะไม่ได้ละมันจะหนักนะร่างกายของเราจะไม่ไหวดังนั้นแต่ว่าหลับน้อยเนี่ยพอได้อยู่อันนี้ก็ลองดูก็ได้นะที่บอกว่าเราเคยได้ยินว่าไม่นอนมา20ปีอะไรพวกนี้คือก็นั่ง นั่งนะทั้งหลับทั้งตื่นอยู่ในนั้นนะมันเป็นลักษณะว่าการนั่งหลับเนี่ยเหมือนนกอ่ะนกเนี่ยเกาะทิ่งไม้ไปด้วยหลับไปด้วยเนี่ยมันเหมือนกันการนอนไม่สนิทนะการไม่นอนไม่สนิทเนี่ยเหมือนกับว่าทำให้เราระแวดระวังทั้งกายทั้งใจไม่ให้ล้มลงใจไม่ให้คิดไปไหนมากเกินไปเป็นการขัดเกลาตัวเองอันนี้โยมก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าการฝึกฝนให้เข้มงวดขึ้นเขาจะทำเป็นบางครั้งนะหรือว่าจะทำเป็นถาวรเนี่ยจะต้องมีความชำนาญเรื่องนี้นะแล้วก็ดูที่ร่างกายไหวก็แล้วกันร่างกายไหวก็ไหวถ้าร่างกายไม่ไหวเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าเบลอนะถ้าคนอดนอนมากเบลอแล้วก็กลายเป็นว่ามันไม่รู้เรื่องน่ะเหมือนใจมันปั่นป่วนหมดเพราะว่าความง่วงมันครอบงำเนี่ยเหมือนเบลอไปเลยเหมือนคนไม่มีสติสตางค์แบบนั้นจะเป็นได้นะอันนี้ก็ลองดูก็แล้วกันเนาะ ก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมนะก็มีอะไรก็ถามมาได้เลยนะถ้ายังไม่มีคำถามก็คงจะพูดถึงเรื่องจิตเรื่องใจกันต่อว่าการที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าทั้งหมดจุดมุ่งหวังก็คือว่าทำยังไงจิตเราเนี่ยจะเลิกผูกพันกับอารมณ์การเลิกผูกพันนั้นเราหวังอนิสงส์อะไรหวังคุณประโยชน์อะไรเราก็หวังว่าการผูกพันนั้นนำมาซึ่งทุกข์แต่การไม่ผูกพันนั้นนำมาซึ่งสุขก็หวังความสุขนั่นเองแต่ทีนี้เราทำสมาธิเนี่ยเป็นการแยกกันชั่วขณะยังไม่ถึงการที่ว่าเราจะแยกได้ขาดเวลาเราออกสมาธิจิตก็ผูกพันกันต่อทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะต้องไปรู้ลึกกว่านั้นก็คือว่าเราจะต้องรู้แจ้งนะเพราะว่าการไม่รู้แจ้งเนี่ยถ้าเราจะทำสมาธิอย่างเดียวมันก็ไปมาออกจากสมาธิก็ผูกพันกันอีกแล้วก็เข้าสมาธิก็แยกกันเดี๋ยวก็ผูกพันกันอีกมันก็เหมือนกับว่ามันยังผูกพันไม่ขาดนะการขาดมันไม่มีมันก็ได้แค่นั้นเองฉะนั้นท่านถึงบอกว่าสมาธิเนี่ยยังไม่พอทำยังไงจะให้เราขาดนะขาดในที่นี้ก็คือว่าจิตของเรากับอารมณ์เนี่ยไม่มีความผูกพันกันถามว่ามันเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้คนยังทำไม่ได้ก็อาจจะเป็นคิดว่ามันจะได้หรือแต่คนที่ทำได้ก็คือได้ฉะนั้นการที่มีพระญาบุคคลก็คือตรงนี้ซึ่งต่างจากปุถุชนคนทั่วไปก็คือต่างกันตรงที่จิตนี้เองจิตคนทั่วไปก็คือไปมาหวั่นไหวไปหมดคิดล่องลอยเลื่อนไหลไปหมดจิตพระยาเจ้าก็คือมั่นคงตลอดอันมั่นคงนั้นมาจากไหนล่ะ
ก็มาจากการไม่ไปนั่นเองไม่ผูกพันนั่นเองไม่ขาดไม่ยึดมั่นนั่นเองทีนี้การที่เราจะไม่รู้ว่าการยึดมั่นหรือไม่ยึดมั่นเนี่ยการที่เราจะถอดถอนตัวเองออกจากความยึดมั่นนั้นเราก็ต้องไปรู้แจ้งเพราะเหตุของการที่บอกว่าคนเราเนี่ย ต้องสาวหาเหตุว่าอารมณ์นั้นมาจากไหนนะพุทธเจ้าก็สั่งสอนเกี่ยวกับว่าอารมณ์ของเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิหยุดชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไปอีกทีนี้ว่าเรามาค้นดูที่ว่าอารมณ์ของเรามาจากไหนมาจากเหตุปัจจัยอะไรบ้างถ้าเรามาค้นดูก็มีอยู่3อย่างนะ3อย่างก็คือ1ใจเรา2ประตูก็คือตาหู3ก็คืออารมณ์ขณะที่ใจของเราเนี่ยผ่านประตูเหล่านั้นก็ไปสู่อารมณ์ความผูกพันหรือการเกิดอารมณ์ก็มีขึ้นก็เรียกผัสสะเมื่อผัสสะมีเวทนาก็มีสัญญาสังขารวิญญาณก็มีอย่างนี้ฉะนั้นเหตุปัจจัย3อย่างนี้เนี่ย ทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์ขึ้นมาทีนี้เราไม่ต้องไปแก้ที่อารมณ์เราไม่ต้องไปแก้ที่ประตูเราแก้ที่ใจของเราใจของเราถ้าไม่ออกไปประตูไม่ไปหาอารมณ์ประตูและอารมณ์ก็โมฆะตอนนี้ใจของเราเนี่ยไม่ออกมันก็ไม่ยอมมันจะออกให้ได้เราก็ไม่สังเกตว่า ทำไมจิตของเราเนี่ยออกไปเนี่ยมันทำไมหยุดก็มีความสุขอยู่แล้วแต่ทำไมเขาถึงออกไปเรามาค้นหาสมุฏฐาน เรามาค้นหาสมุฏฐานการออกของจิตก็ได้ความว่าเพราะมีความอยากอยู่จิตนี้ก็เลยคิดว่าคือไม่ไปก็อยากจะไปแสดงหมายถึงว่าความอยากของเขานั้นเป็นเครื่องผลักดันทีนี้เราจะต้องทำลายความอยากอีกทีหนึ่งอันนี้เราก็หมายถึงว่าเรามารวบรวมให้แคบลงว่าทำไมจิตเจ้าถึงไปล่ะจิตก็ตอบว่าไปเพราะอยากไปแล้วก็ติดใจแล้วก็อยากไปต่อแสดงว่าเราต้องแก้ความอยากทำยังไงจิตกับความอยากนั้นจะหมดไปฉะนั้นความอยากในที่นี้ก็คือว่าตัณหานั่นเองท่านบอกว่าตัณหาเป็นเหตุของทุกข์อันนี้การค้นคว้าเขาจะค้นแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมานั่งสมาธิอย่างเดียวนั้นมันไม่มีปัญญาพอที่จะมาค้นฉะนั้นการค้นคว้าตัวนี้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นการเข้าใจถึงเข้าถึงของสมุเหตุสมุฐานของทุกข์ทั้งปวงทีนี้เราก็มาค้นว่าทำไมเจ้าจึงมีความอยากจิตก็ตอบว่าเพราะไปแล้วก็ติดใจอะไรติดใจของกามคุณเมื่อติดใจแล้วก็อยากไปเลยเหมือนดอกไม้หรือมันเหมือนแมลงผู้ที่ไปหาดอกไม้สีก็สวยน้ำหวานก็มีกลิ่นก็หอมมันอบอวลมันชวนยั่วยวนใจก็เลยไปแล้วก็ได้สิ่งที่หวานฉ่ำออกมาก็เลยติดใจในรสชาติเหล่านั้นอันนี้ก็อุปมาอย่างนั้นทีนี้จิตของเราก็เลยรู้เลยว่าความอยากอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่งแต่ทั้งสองเนี่ยมันอยู่ด้วยกันทีนี้เราจะทำลายความอยากแต่ไม่ต้องทำลายจิตถ้าความอยากนั้นหมดไปจิตก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแหละนะครับอันนี้ก็เลยว่าความอยากเป็นสาเหตุของทุกอย่างทีนี้เราก็มาค้นถึงว่าความอยากนั้นมีอะไรอยู่เบื้องหลังอีกเบื้องลึกอีกอยู่ๆในความอยากนี้จะมีขึ้นมาโดยใช่เหตุก็หาไม่ได้เมื่อเราค้นไปเนี่ยพุทธองค์ก็ทรงสอนว่าตัณหาเกิดจากอุปาทานนะอันนี้ก็เป็นการค้นคว้าด้วยปัญญาว่าตัณหานั้นเกิดจากอุปาทานอุปาทานแปลว่าอะไรยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ การยึดมั่นขันธ์ทั้ง5นี่เองเป็นที่มาของตัณหาเป็นที่มาของอุปทานและสุดท้ายไปอยู่ที่อุปทานนั่นเองกลายเป็นว่าอุปทานนี่คือต้นเง่าของทุกอย่างเป็นที่มาของตัณหาตัณหาเป็นที่มาของจิตที่วิ่งไปเพราะความอยากวิ่งไปก็เป็นที่มาของจิตต้องผ่านประตูอายตนะเมื่อผ่านประตูก็ไปถึงอารมณ์ฉะนั้นเราจะเห็นว่า สายการเดินทางของอารมณ์นี้มีต้นเง่าข้อมูลมาจากอุปทานทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยใครสักกี่คนที่จะค้นคว้าอย่างนี้การค้นคว้าอย่างนี้จะจัดว่าเป็นปัญญาท่านจึงจัดว่าปัญญาเป็นหัวหน้าของการทำในอริยมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจัดเป็นปัญญา
ธัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวจัดเป็นศีลสัมมาวายโมสัมมาสติสมาธิสมาสมาธิจัดเป็นสมาธิท่านจึงจัดว่าปัญญาศีลสมาธิฉะนั้นปัญญาต้องขึ้นหน้าอันนี้ก็เรียกว่าเราไปด้วยสมาธิแล้วไปแล้วก็ไปไม่ได้ถ้าจะไปอีกทีก็ต้องใช้ปัญญาแล้วล่ะอันนี้ถึงว่าคนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเท่ากับว่าเราจะทำสมาธิหรือจะปฏิบัติอย่างไรเนี่ยเราต้องผ่านองค์มรรคและการสมาทานการทำสมาธิของเรานั้นน่ะที่เรามานั่งนิ่งนั้นเป็นมรรคหรือยังกับมรรคเนี่ยมันแตกต่างกันไหมเราก็ได้ความหมายว่าการทำสมาธิไม่ใช่มรรคการปฏิบัติมรรคเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่การทำสมาธิแบบนั้นเราจะรู้จักมรรคเนี่ยเป็นการเข้าใจได้ยากเพราะในแวดวงของกรรมฐานแล้วเนี่ยคนที่จะตีความหมายของมรรคเนี่ยเป็นความยิ่งยากเป็นความยากลำบากมากเพราะมรรคขึ้นต้นด้วยปัญญาไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสมาธิแต่เราพากันขึ้นต้นด้วยสมาธิฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราขึ้นต้นด้วยสมาธิปุ๊บเนี่ยไปไม่ได้เราต้องกลับมาที่ปัญญาเรากลับมาปัญญาอีกทีหนึ่งเท่ากับว่าเราต้องย้อนมาที่ปัญญาเราสังเกตไหมว่าตอนที่พระเจ้าทำสมาธิอาราธนาบททุกขดาบทสุดท้ายท่านก็บอกทางนี้ไม่ใช่ทางเป็นไปเพื่อความสงบเท่านั้นแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดฉะนั้นท่านถึงว่าฌานทั้งหมดที่ท่านทำในสมาธิทั้งหมดเป็นเพียงสงบเท่านั้นแต่ไม่ใช่ขัดเกลาไม่ใช่ทำลายความเป็นอุปทานอะไรตอนหลังท่านก็ค้นหาว่าสมุทฐานมาจากอะไรในที่สุดท่านก็รู้ว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ห้านั่นแหละเป็นทุกข์จึงรู้ว่าการที่เรามีความทุกข์หรือความคิดไปในต่างๆนี้ค้นหาสมุทฐานแล้วก็ได้ความว่าอุปทานขันธ์ฉะนั้นก็คือว่าถ้าอย่างนี้เราก็เลยว่ามันคันตรงนี้เราต้องเก่าตรงนี้จุดมุ่งหมายของนักปฏิบัติเมื่อเราทำสมาธิไปแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะพ้นได้ก็ค้นคว้าตรงนี้แล้วก็จะไปรู้ถึงว่าเบื้องลึกคือขันห้าก็เลยว่าทุกคนจะต้องมุ่งประเด็นไปที่ขันห้าว่าทำยังไงเราจะรู้จักขันห้าทำยังไงเราจะแจ้งขันห้าทำยังไงเราจะถอดถอนอุปทานนั้นก็เลยเกิดขึ้นอริยมรรคหรือสติปัฏฐาน4นี้เป็นเป้าหมายหรือเป็นหนทางที่นำไปสู่การแจ้งในเบญจขันธ์โดยตรงแสดงว่านักปฏิบัติมาถึงมาตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะมุ่งหวังที่ว่าทำยังไงเราจะรู้จักขันธ์ห้าตามเป็นจริงทำยังไงเราจะรู้เห็นเมื่อก่อนเรามัวแต่ว่านั่งนิ่งๆอย่างเดียวเราก็เคยทำมาแล้วแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปว่าทำยังไงเราจะไปเห็นขันธ์ห้ามันก็เลยมีสองประเด็นประเด็นแรกก็เหมือนว่าเราเนี่ยมาทำกันสงบเพื่ออย่างเชิงดูประเด็นที่สองก็คือว่ายังเชิงดูแล้วเราก็ค้นคว้าว่าจิตเราก็ยังไม่ยอมกับโลกยังผูกพันกันอยู่เราค้นคว้าแล้วว่าเบญจขันธ์นั่นแหละเป็นที่มาของทุกปัญหาถ้าอย่างนี้เราก็เลยมุ่งว่าทำยังไงเราจะรู้จักเบญจขันธ์ก็มีหน้าที่ของการที่ทุกคนจะต้องมีการอบรมมรรคขึ้นมามรรคจึงเป็นหนทางออกของเรื่องนี้ฉะนั้นเป็น เบญจขันธ์เนี่ยพระเจ้าก็สอนตั้งแต่ภิกษุบวชมาครั้งแรกว่าบวชมาปุ๊บแทนที่ท่านจะให้สมาธิอานาปานสติบ้างหรือจะให้สมาธิแบบรูปอื่นบ้างรูปแบบอื่นๆบ้างท่านไม่ให้ท่านให้รัดตรงนี้เลยให้ผมขนเล็บฟันหนังเพราะเบญจขันธ์ก็คือต้องเห็นรูปนี้ก่อนจะได้เวลาเราบวชมาพระทุกองค์ที่บวชมาใหม่ๆท่านไม่ได้ให้ทำสมาธิอย่างอื่นเพราะว่าท่านเคยทำมาแล้วถ้าทำแล้วแล้วเราเองก็บวชมาทุกคนก็เคยผ่านสมาธิมาเหมือนกันทำแล้วมันก็แค่นิ่งชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ว่ามันยังไม่ลึกด้วยปัญญาอะไรฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปทำนั้นเราก็ต้องย้อนมาตรงนี้อยู่ดีถ้าเราลัดตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางลัดฉะนั้นท่านให้ตรงนี้คือว่าลัดที่สุดแล้วนะเราสังเกตไหมว่าครูบาอาจารย์ท่านทำสมาธิสุดท้ายท่านก็วกกลับมาตรงนี้แต่ถ้าเราลัดตรงนี้เลยเนี่ยมันก็เป็นทางที่รวดเร็วขึ้นนะแต่ว่าไม่เป็นไรตรงนี้ก็ถือว่าทุกคนก็ต้องมีประสบการณ์เหมือนกันและเมื่อเรามาถึงตรงนี้ก็คือมุ่งหวังว่าเราจะเห็นตัวเองนี่เองก็คือเบญจขันธ์เห็นอะไรเห็นตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าว่าเรามีอะไรแล้วคนเราเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นตัวเองมาก่อนคำถามนี้ก็คือว่าไม่เห็นอย่างไรก็เราส่องกระจกทุกวันแล้วก็ลืมตาแล้วก็เห็นแข้งขาเห็นตัวเองอยู่เห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยตาเนื้อถือว่าไม่มีพิษสงอะไรไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปทำกลายกิเลสได้ไม่ชื่อว่าเห็นเห็นเหมือนไม่ชื่อว่าเห็น
แต่ที่เห็นด้วยอย่างหนึ่งที่บอกว่าเห็นนั่นก็คือเห็นด้วยตาไหนโยมก็มีคำถามก็ถามได้นะอาตมาก็พูดไปเรื่อยๆก่อนก็ตอนนี้ก็ยังว่างๆนะก็ยังมีใครจะถามก็ถามมาจะเว้นช่วงให้นะถ้ายังไม่มีก็พูดไปพางๆก่อนก็แล้วกันทีนี้ว่าการที่เราจะมารู้เห็นตัวเองเนี่ยก็คือรู้เห็นด้วยตาไหนตาไหนตรงนี้เนี่ยทำให้เราเกิดขึ้นก็คือการที่แรกเรามามองตัวเดียวเราเนี่ยถ้าหลับตาทุกคนหลับตานะจะไม่เห็นตัวเองเลยได้แต่รู้ว่าตัวเองนั่งรู้นอนรู้ยืนแต่ไม่เคยเห็นรู้กับเห็นคนละอย่างกันทีนี้รู้เนี่ยท่านใช้ไม่ได้มันต้องเห็นเห็นเนี่ยคือดวงตารู้คือการแค่รู้ไม่ใช่ดวงตาฉะนั้นเราเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมเกิดตกจากตรงนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นการอบรมคำว่าเห็นนี่ต้องให้เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อคนอบรมใหม่ๆจะไม่เห็นเราก็ต้องมีกรรมวิธีที่จะต้องเห็นให้ได้ก็คือพระเอิญมีสายเข้ามาครับครับดีสายเข้าจากกสม.ยมพัชรีเจริญพรฮัลโหลเจริญพรโยมนมัสการค่ะท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะโยมไม่เห็นมีคนโทรเข้าโลกโยมก็เลยโทรเข้าไปถามเรื่องนิดๆหน่อยๆนะคะพระอาจารย์ได้ครั้งที่แล้วโยมเคยถามเกี่ยวกับเรื่องสมาธิครั้งที่แล้วนู้นตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์เคยมาตอนนี้โยมก็ยังใช้สัญญาพิจารณาร่างกายอยู่นะคะสัญญาแต่ก็คอยสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่อยากจะถามคือโยมพิจารณาไปก็สังเกตตัวเองไปว่าคือตามสัมโพชฌงค์ 7อย่างที่เคยถามพระอาจารย์ครั้งที่แล้วที่จะถามในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับอุเบกขาจะถามว่าวิปัสสนาญาณที่จะเกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นอันนี้โยมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเกิดขึ้นบ้างแล้วยังหรืออะไรแต่จะถามพระอาจารย์ให้แน่ใจว่าตามวิธีของสัมโพชฌงค์ที่โยมก็ทำตามนี้อยู่แล้ววิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นเริ่มขึ้นเกิดขึ้นหลังจากพอเราเริ่มใช้สติแล้วมันจะเกิดขึ้นเลยหรือว่าจากอ่อนกลางแก่อย่างที่พระอาจารย์พูดหรือว่าจะเกิดขึ้นหลังจากเราทำอย่างต่อเนื่องไปจนเกิดอุเบกขาข้อสุดท้ายนะคะโยมคิดว่าโยมจะถามข้อนี้ก่อนแล้วกันว่าวิปัสสนาญาณน่าจะเกิดค่อยๆเกิดขึ้นหลังจากเกิดอุเบกขาแล้วหรือว่าเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เราเริ่มตั้งสติเลยอย่างต่อเนื่องทำไปอย่างต่อเนื่องเหมือนทำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราโยมก็ทำมาตั้งนานแล้วแหละแต่โยมก็ไม่ได้สังเกตว่าอะไรรู้แต่ว่าตัวเองชักเริ่มเบื่ออะไรหลายๆอย่างแต่ก็ไม่ได้สังเกตตัวเองทีเดียวนักแล้วก็ไม่ค่อยต่อเนื่องก็โทษตัวเองอยู่ว่าไม่ค่อยต่อเนื่องนะคะก็หลุดอยู่เรื่อยอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดนั่นแหละแต่โยมจะถามข้อนี้แล้วก็มีอีกข้อนึงคือคำว่าอุเบกขาในสัมโพชฌงค์7เนี่ยมันมีการวางเฉยปล่อยวางในลักษณะเหมือนกันกับอุเบกขาข้ออื่นๆในโพธิปักขิยธรรม37ประการข้ออื่นหรือเปล่าคะจะถาม2ข้อก่อนแค่นี้นะคะขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์นมัสการค่ะ คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอุเบกขาเดียวนะส่วนอย่างที่บอกว่าอุเบกขาอื่นเนี่ยจะเป็นอุเบกขาที่เนื่องด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั่นเองนะมีอยู่บ้างนิดหน่อยไม่มากแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี้จะเป็นแม่ใหญ่ถามว่าการเริ่มแรกของการพิจารณาหรือการที่เข้าสู่การวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาแปลว่าการทำให้แจ้งสมถะเหมือนกับว่าการบังคับการระงับการสงบเนี่ยสมถะวิปัสสนาหมายถึงว่าเราจะต้องมีการทำสองอย่างนี้เป็นคู่กันบางคนก็จะตีความว่าฌานอย่างเดียวคือข้อความหมายคำว่าสมถะเนี่ย
กว้างกว่านั้นกว้างกว่าที่ความหมายว่าฌานฌานก็หนึ่งในนั้นแหละแต่อะไรก็ได้ที่เราข่มขี่ใจเราไม่ให้ไปไหนที่ตามที่เขาเคยไปการข่มนั้นการระงับนั้นเขาเรียกสมถะหมดเลยแม้แต่ว่าในอธิกรณ์ของสงฆ์ที่ในข้อที่ว่าอธิกรณสมถะ7เมื่อสงฆ์เนี่ยยังลงเอยกันไม่ได้จริงๆเนี่ยให้สงบระงับซะให้อธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องว่าไม่ต้องมารื้อฟื้นซะทำนองนั้นข้อนี้เป็นกรณีที่ทำแล้วเนี่ยเมื่อสงฆ์แตกหักเนี่ยท่านเห็นโทษมากกว่าที่จะมาเคลียร์กันเรื่องนี้ท่านก็ให้ระงับด้วยการวินิจฉัยอธิกรณ์ฉะนั้นคำว่าตรงนี้ยังใช้คำว่าอธิกรณสมถะ7คำว่าสมถะก็ไม่ใช่ถึงนะฉะนั้นการที่ทำระทำอะไรก็แล้วแต่เป็นการสงบระงับท่านจัดเป็นสมถะทั้งหมดเลยรวมทั้งฌานและสมาธิทั้งหมดก็ใช่คราวนี้หลายคนก็ไม่เข้าใจตรงนี้ฉะนั้นเมื่อเราเริ่มแรกของการทำแล้วอย่างที่จะมาสอนไปเนี่ยเรามีสมถะวิปัสสนาอยู่แล้วไปในตัวเช่นว่าเราจิตเราจะไปข้างนอกเนี่ยไปหาใครเราไม่ให้ไปข่มไว้ขี่ไว้บังคับไว้แล้วก็เอาจิตมาพิจารณาตัวแล้วก็บังคับให้มันเดินตามสายนี้ที่เราต้องการหาอุบายมาหาสัญญามาปารภให้เขาไปตามคลองที่เราต้องการนั้นบังคับไปเขาไม่อยากไปแต่ต้องไปด้วยการบังคับของเราอย่างนี้เนี่ยการเป็นข้างบังคับเป็นการทั้งเจริญในตัวนั้นตัวในตัวเองขณะเดียวกันเนี่ยเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาอยู่แล้วและการค้นคว้าในตัวเราเนี่ยอย่างเช่นว่าการท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นองค์ของโพชฌงค์ด้วยและโพชฌงค์เนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยอุเบกขาเนี่ยไม่ได้เกิดคนหลังจากเราบรรลุธรรมแล้วถึงเกิดตั้งแต่เราเริ่มทำมาก็เกิดมาเรื่อยๆแต่อุเบกขาของเราเป็นอุปขาเล็กๆน้อยๆไปอย่างเนี้ยสมาธิเล็กๆน้อยๆไปองค์ของโพชฌงค์ทั้งหมดตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมปชงวิริยะสัมปชงปิติสัมปชงปัสสติสัมปชงสมาธิสัมปชง อุเบกขาสัมปชงเขาก็จะเป็นไปหมดเลยตั้งแต่เริ่มถามก็เริ่มเป็นเลยแต่มันเป็นอุเบกขาน้อยสมาธิน้อยปัสสติน้อยปิติน้อยธรรมวิจยะน้อยอุปมาเหมือนว่า ผลไม้ที่กำลังจะเริ่มเป็นผลเนี่ยก็เล็กเท่าก้านไม่ขีดนะเท่าหัวไม่ขีดนี่เองต่อมาต้นผลไม้เนี่ยก็โตขึ้นกลายเป็นลูกเท่ากำปั้นโตเท่ากับลูกแตงมะตูมอย่างนี้ก็มาจากคำว่าลูกใหญ่นั้นกับลูกเล็กเนี่ยก็เป็นลูกเดียวกันซึ่งลูกเล็กก็รวมทุกอย่างทั้งเมล็ดทั้งเนื้อทั้งอะไรอยู่ในนั้นแต่มันเล็กแต่เมื่อโตมาก็มีสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่มันจะขยายใหญ่ขึ้นในสุดท้ายผลไม้นั้นก็สุกขึ้นมาก็มีทุกอย่างความจริงมีทุกอย่างไม่ใช่ตอนสุกมีตั้งแต่ตอนเล็กแล้วฉะนั้นองค์ของโพชฌงค์ทั้งหมดรวมทั้งอุเบกขานั้นด้วยเนี่ยจะมีตั้งแต่เริ่มแรกทางธรรมเลยแต่มันเป็นเพียงอุเบกขานิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆไปในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเราบรรลุถึงพระนิพพานเนี่ยมันจะเป็นอุเบกขาบริบูรณ์ไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคงเข้าใจเนาะตรงนี้ก็คงตอบไปแล้วแล้วนะก็มีสายอื่นรออยู่ขอเกิดครับวันนี้มีสายเข้าจากนนทบุรีโยมเกียรติทิพย์เจริญพรค่ะนมัสการหลวงพ่อสรันค่ะน่าเจริญพรเจริญจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิแล้วอยู่ดีๆแบบมันเหมือนแบบร่างกายเรามันทื่อเลยค่ะคอแข็งตัวแบบมันเป็นอาการยังไงบอกไม่ถูกคือขณะที่แข็งเนี่ยเราอึดอัดไหมไม่ค่ะเคยนั่งบ่อยๆประมาณ5นาทีแรกก็ไม่มีอาการแต่พอดีมันเพิ่งมีอาการช่วงหลังเนี่ยค่ะคือการแข็งตัวเนี่ยเป็นการที่จะเข้าสมาธินั่นเองตัวเราจะเริ่มแข็งปุ๊บแต่เราไม่ได้อึดอัดอะไรไม่ค่ะไม่อึดอัด5นาทีแรกคือไม่อึดอัดนั่นแหละเป็นอาการของการจะเข้าสมาธิโยมเพราะเข้าเนี่ยเข้าจะเข้าลึกไปเนี่ยตัวเราจะแข็งทันทีเลยเราก็ปล่อยคอมันก็จะแบบแข็งด้วยใช่อันเดียวกันมันแข็งทั้งตัวโยมแข็งทั้งตัวแต่ว่าแข็งแล้วไม่ได้อึดอัดอะไรนั่นแต่คือการจะเข้าสมาธินั่นเองนะพระอาจารย์คะอย่างเจ้ากรรมนายเวรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจะนั่งสมาธิเราจะไม่อยากมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะเจตสิกอะค่ะความคิดถึงแบบนั้นเราไม่อยากนึกถึงเขาแค่อนุโมทนาให้เขาเนี้ยมันเหมือนแบบเจ้ากรรมนายเวรตามติดอะไรแบบนั้นนะคะ
คือเรื่องของเรื่องก็คือเราไปรับรู้เขาก็ตามเราอยู่แล้วถ้าเราไม่รับรู้มันก็จบกันไปทีนี้เราเนี่ยมีเหมือนกับว่าจิตเราเนี่ยเหมือนขึ้นเรดาร์เหมือนอาจารย์เรดาร์ที่จะจับอะไรสัญญาณมาอะไรกระทบอยู่ตลอดฉะนั้นการทำสมาธิอย่างนิยมทำเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่ารับขึ้นโดยตรงเลยมันก็เลยยากต่อการละมันเป็นของมันเองทีนี้เราเนี่ยอดไม่คิดถึงแต่มันก็คิดถึงอยู่เลยอย่างเงี้ยมันค่อยจะเป็นทีนี้วิธีภาวนาอย่างเรื่องภาวนาอย่างเงี้ยค่ะเวลามันมีบทแผ่ส่วนกุศลเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบว่าอีทางเตตลอดเลยคือแบบมอบให้เขาไปเลยค่ะแบบเจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยอะไรเวรีนางโหตุสกิตาของสัพเพเวรีหนูก็จะประมาณเนี้ยให้เขาก่อนเลยค่ะก่อนพ่อแม่ญาติเลยค่ะเหมือนแบบเราไม่อยากมีช่วงที่เราทำสมาธิไม่อยากให้เขาไปยุ่งเกี่ยวเลยค่ะคือมันไม่ใช่แก้ที่เขานะแก้ที่เราถ้าเราไม่รับรู้เขาเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาถึงเขาจะมาอยู่ใกล้ชิดเราก็ไม่รับรู้มันก็ไม่มีอะไรที่จะขวางอะไรเป็นปัญว่าเราเนี่ยจิตเราเนี่ยพร้อมที่จะรู้กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทำให้เราเนี่ยจะต้องแก้ด้วยวิธีให้รีบก่อนให้เขาพ้นไปหรือให้เขาได้เปิดทางให้เราอะไรทำนองนั้นมันเป็นเอาเป็นว่าสมาธิอย่างโยมทำเนี่ยมันค่อยจะเป็นอย่างนี้นะมันเป็นฌานนะโยมอย่างนี้ตัวแข็งนี่เป็นฌานแน่นอนแต่ถ้าเราจะทำแล้วเนี่ยเราเป็นตัวของตัวเนี่ยเราจะต้องทำระบบอีกระบบหนึ่งนะก็การเจริญสมาธิอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าทำแล้วเนี่ยมันค่อยจะรับรู้สิ่งที่รอบตัวเราทั้งที่มีความเล่นลับซับซ้อนเนี่ยแล้วก็เราก็กันจิตเราไม่ค่อยอยู่ว่าเพื่อจะให้ไม่ไปสิ่งเหล่านี้ซึ่งเหมือนกับว่ามันเปิดให้เราเห็นเราก็ต้องจะเป็นต้องอยู่ในการเห็นนั้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยหวั่นไหวตัวการเห็นนั้นแล้วก็ไม่อยากจะรับรู้สิ่งเหล่านี้ทีนี้การทำสมาธิเนี่ยสุดท้ายก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามันไม่ค่อยได้อะไรฌานเนี่ยมันจะได้เป็นลักษณะปัญหาหลายๆอย่างกลับมาแต่ว่าถ้าเราจะให้ทุกอย่างนี่ขี้คายไปเนี่ยเราไปรู้แจ้งขันธ์5อย่างที่ตมาสอนดีกว่าอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นเรื่องของตัวเองไม่มีเรื่องอื่นเข้ามายุ่งถึงจะเป็นอารมณ์ก็อารมณ์ของตัวเองที่สะสางได้และอำนาจอื่นแทรกซ้อนไม่ได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนกับว่าเป็นงานในบ้านเราแต่อันนี้เป็นงานนอกบ้านมันเหมือนนอกบ้านเราต้องไปเจออะไรสารพัดแต่บ้านเราอยู่ในนี้ไม่มีใครเข้ามาได้มันเป็นงานส่วนตัวของเราทีนี้เรื่องปัญหาที่เราหวั่นไหวตรงนั้นก็จะหมดไปแล้วเราจะทำอะไรไม่มีใครยุ่งเกี่ยวเราเลยถึงจะยุ่งเกี่ยวแต่เราก็ไม่รับรู้มันเหมือนกับว่าไม่มีมีก็เหมือนไม่มีนั่นเองนะลองไปพิจารณานะว่าเราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยพิจารณาตัวเราเรื่อยๆเนี่ยแต่ตัวเราไม่แข็งนะจะเป็นอีกอย่างนึงอันนั้นมันฌานอันนี้มันญาณแล้วก็ให้เห็นตัวเองด้วยสัญญาเราก็ไม่เห็นตัวเองที่แรกคนเราเนี่ยมองเห็นตัวเองไม่ได้ก็ใช้สัญญาไปก่อนสัญญาก็หมายถึงว่าสิ่งที่เราจำได้หมายรู้ว่าเราเคยจำอะไรมาในคำสอนพระเจ้าก็มีสัญญา10ประการสัญญามากกว่านั้นอนิจจสัญญามรณะสัญญาอสุภสัญญาเป็นต้นที่จำได้ว่าคนเรานี่มีอะไรตับไตไส้พุงอาการ32ของเราแล้วเอาจิตของเราเนี่ยมาท่องเที่ยวในตัวถ้าอย่างนี้มันจะเป็นอีกแบบนึงเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มีประโยชน์กว่าเยอะไอ้ตรงนั้นน่ะไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วไม่ค่อยมีอะไรมากทุกคนก็ผ่านตรงนั้นมาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีอะไรมากเราจะเอาตรงนั้นให้เป็นไปมากๆก็ไม่มีอะไรพอคนที่เคยทำตรงนั้นเนี่ยเขาก็รู้ว่าเข้าไปแล้วก็แค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรนะนิ่งๆแล้วออกมาก็ไม่ได้แก้ไขอะไรมากนักแล้วก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันเนาะก็คงจะวางไปแล้วละสายค่ะนมัสการค่ะก็ยังไม่วางยังไม่วางน่ะก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะก็มีโอกาสก็โทรมาได้โทรมาได้ก็ระหว่างที่ยังไม่โทรก็คงจะพูด ไปพังๆอยู่ก่อนก็แล้วกัน ก็พูดเมื่อกี้ที่ค้างไว้ว่าการที่เห็นตัวเองเนี่ยแรกๆทุกคนไม่ได้เห็นไม่มีใครเห็นเลยฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้สัญญาซึ่งพุทธองค์ก็รู้ว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยใหม่ๆเนี่ยไม่มีแต่ธรรมชาติรู้มีนะ
ทุกคนมีธรรมชาติรู้อยู่แล้วแต่ใช้ไม่ได้ไม่สามารถจะชำระกิเลสได้เพราะว่าความรู้ไม่ใช่ดวงตาเหมือนคนตาบอดเนี่ยเขาจะมีแต่ตัวรู้แต่เขาไม่มีตัวเห็นฉะนั้นเราต้องเห็นเป็นเราจะต้องมีคำว่าธรรมชาติของคนตาดีก็คือต้องมีดวงตาขึ้นมาดวงตาดวงนี้เนี่ยจึงว่าดวงตาเห็นธรรมแต่นี้ท่านก็รู้ว่าเราทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นแม้แต่พระองค์ท่านก็ไม่เห็นมาก่อนต่อมาท่านก็มีอุบายว่าถ้างั้นต้องใช้สัญญาเข้ามาช่วยสัญญามากมายในบรรดาสัญญาทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าสรรเสริญอนิจจสัญญาเป็นเลิศท่านกล่าวถึงว่าบรรดาสัญญาทั้งหมดกล่าวว่าอนิจจสัญญาเป็นเลิศเหมือนกลอนทั้งหมดประชุมที่ยอดเป็นเลือดเป็นยอดเป็นที่เลิศของเรือนนั้นชั้นใดอนิจจสัญญาก็เป็นเลิศกว่าสัญญาทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นพระเอิญมีสายเข้ามาเดชาครับขอขอบครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดตราดโยมเดชาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรคือผมพิจารณาร่างกายเนี่ยตอนแรกก็ดูร่างกายเองไปก่อนแล้วก็พอสักพักเนี่ยก็มาดูว่าแบบว่าเราตลกหนังตัวเองก่อนเนี่ยหลวงพ่อแล้วก็เห็นเนื้อแดงๆเห็นเส้นเอ็นเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิจารณาไปว่าขึ้นอืดขึ้นพองอะไรเงี้ยนี้ปฏิบัติถูกไหมครับถูกต้องทำอย่างนั้นเนี่ยเรื่อยๆแต่ว่าผมรู้สึกว่าจิตมันรู้สึกสลดอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละทางฝากอย่างนั้นแหละเดี๋ยวผมฟังทางทีวีนะครับได้ก็ฟังทางโทรศัพท์อ่านไม่ชัดเนาะก็โยมเดชาที่ทำนั้นก็ถูกต้องแล้วนะรามทำไปแล้วในสังเวชสลดสังเวชตัวเองนั่นแหละอาการของเขาล่ะบางคนถึงร้องไห้ส่วนมากคนใหม่ๆจะร้องไห้ทุกคนร้องไห้เนี่ยไม่ได้ว่าทุกข์ใจนะร้องไห้ปลื้มปีติใจสังเวชใจว่าเราไม่มีอะไรโยมที่เราค้นคว้าในตัวอย่างนั้นน่ะถูกนะทำถูกต้องแล้วแต่ให้ทำบ่อยๆทำทุกวันทำทั้งวันถ้าเป็นไปได้เดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำให้จิตของเราอยู่แค่ตัวเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้อยู่แค่ตัวอยู่ข้างนอกตัวจิตก็เลยเป็นอื่นหมดเลยอันนี้เป็นบ้านของเราอยู่ในตัวเรานี่เหมือนบ้านถ้านอกตัวนี่เป็นเหมือนนอกบ้านมันก็เป็นเรื่องราวสารพัดแต่ถ้าอยู่ในบ้านเราจิตจะเริ่มสงบลงไปแล้วจะเย็นแล้วก็ทำไปแล้วจะสังเวชสลดสังเวชถึงกับร้องไห้แต่สังเวชทีนี้ไม่ได้ทุกข์ใจสังเวชและปิติใจมีความสุขและสมาธิมันก็จะค่อยเกิดขึ้นคือวิธีนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าไม่เริ่มต้นด้วยสมาธิแต่สมาธิมันจะเริ่มเกิดทีหลังแรกๆเป็นแค่สติกับปัญญานะแรกๆนี่จะเป็นแค่สติกับปัญญาแล้วต่อมาสติปัญญาเนี่ยก็จะพัฒนาเป็นเมื่อจิตของเราอยู่ในตัวเราครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาการใดจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าปราโมทย์รู้สึกเราเย็นๆบันเทิงเนี่ยเขาเรียกว่าปราโมทย์แล้วต่อมาเราพิจารณาตัวมากๆขึ้นเห็นตัวเองขึ้นมาเป็นของไม่เที่ยงด้วยสัญญาที่เรามาประลบนั้นบ่อยๆจากปราโมทย์ก็จะพัฒนาเป็นปิติมีความสังเวชใจนั่นเองปิติที่เจือด้วยธรรมสังเวชนะจะร้องไห้ขึ้นมาต่อมาปิตินี้แก่กล้าขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะกลายเป็นปัสสธิปัสสธิแปลว่ากายก็สงบใจก็สงบรู้สึกเราสงบทั้งตัวเลยจิตเราเนี่ยเหมือนตัวเราร่างกายเหมือนแท่งของสมาธิสมาธิเมื่อก่อนเป็นที่จิตอย่างเดียวแต่ตัวนี้มันเป็นทั้งกายทั้งใจด้วยเป็นทั้งสองอย่างเนี่ยเขาเรียกปัสสธิเมื่อปัสสธิมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะกลายเป็นความสุขอย่างนี้มันจะเป็นลักษณะนี้นะคือสายเนี่ยมันจะเป็นอาการอย่างนี้จากปาโมทย์ก็กลายปิติปิติก็กลายเป็นปัสสธิปัสสธิก็กลายเป็นสุขสุขก็กลายเป็นสมาธิเมื่อสมาธิกลายเป็นยถาภูตญาณทัสสนะคือการรู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อยถาภูตญาณทัสสนะเกิดนิพพิทาก็ตามมาความเบื่อหน่ายมันจะเป็นขบวนการเมื่อเบื่อหน่ายมาแล้วเนี่ยก็มีการเบื่อหน่ายก็มีวิราคะเขาเรียกว่าการไม่ยินดีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นวิราคะก็จะเกิดเพราะความไม่ยินดีวิราคะเกิดขึ้นวิมุตติก็จะตามมาแล้วก็วิมุตติญาณทัสสนะก็จะตามมาอีก
คือการหลุดพ้นด้วยการรู้เห็นชอบซึ่งเป็นขบวนการของทางสายนี้ที่จะเกิดขึ้นเป็นลักษณะนี้ที่แรกไม่มีอะไรมีแค่สติกับปัญญา อุปมาเหมือนกับว่าเราลงไปในทะเลเนี่ยที่แรกเรายืนอยู่บนบกยางเท้ายังไม่แตะน้ำเรายังบนพื้นทรายอยู่ต่อไปเราก็เดินไปเท้าเราก็เริ่มแตะน้ำเมื่อแตะน้ำแล้วก็ค่อยลึกไปแบบนี้แหละคือที่แรกเนี่ยอยู่บนบกต่อไปก็จะลึกเข้าไปก็เหมือนว่าที่แรกเราไม่มีสมาธิมีแค่สติกับปัญญาต่อมาเราพิจารณาตัวมากขึ้นปีติก็เกิดปัจจัติก็เกิดสมาธิก็เกิดลึกเข้าไปจนลึกจนประมาณไม่ได้มันจะเป็นลักษณะการค่อยๆเป็นสมาธิมันไม่เหมือนฌานซึ่งทางสายนี้เนี่ยเป็นรสชาติของมรรคโดยตรงเลยมรรคจะเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นการถึงได้บอกว่าการทำสมาธิกับการอบรมมรรคนี่คนละเรื่องเลยคนละประเภทเลยคนละอย่างคนละทางกันเลยซึ่งนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้จักมรรคถ้าไม่รู้จักมรรคจะไปด้วยวิธีอื่นเป็นไปไม่ได้เราไม่เคยได้ยินคำสอนพุทธเจ้าหรือว่าตอนที่จะปรินิพพานเนี่ยท่านกล่าวว่าศาสนาใดมีอริยมรรคมีองค์8ศาสนานั้นมีสมณะ1 2 3 4ศาสนาใดว่างจากมรรคมีองค์8สมณะศาสนานั้นว่างจากสมณะทั้ง4นี้ก็คือพระโสดาสกิทานาคาพระอรหันต์นั่นเองสมณะทั้ง4ฉะนั้นเราถึงจะว่าการที่คนไหนไม่ผ่านมรรคเนี่ยจะเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราก็กลายเป็นสมาธิโลกีย์เท่านั้นเองจึงได้ว่าเราพากันมาทำตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่ถูกเปิดเผยมากนักทำให้วงการของนักปฏิบัติไม่ค่อยรู้จักกันนะเราก็จะเป็นต้องมากล่าวตรงนี้ว่าเป็นทางที่ยังเล่นลับอยู่ที่น้อยคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้แต่เมื่อทำแล้วเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมโทรมาได้นะก็พูดพางๆไปเรื่อยๆหรือว่าคอยจะฟังกันหรือไม่ถามกันก็ไม่พูดก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรที่จะพูดไม่มีอะไรจะคุยเนาะก็พูดไปเรื่อยๆเนาะก็หลายคนก็เริ่มรู้จักตรงที่ว่ามรรคนะว่ามรรคเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการอบรมใช้ปัญญากับสตินำหน้าและสมาธิมันค่อยๆเกิดบางคนก็บอกว่าไม่มีสมาธิทำได้ไงมีเดี๋ยวก็มีขึ้นมาเองมันบนแห้งอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ลงน้ำเองแบบนั้นมันก็ลงน้ำพอลึกไปเรื่อยๆแล้วก็มีสายเข้ามานะขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากพิษณุโลกโยมกมลวันเจริญพรค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรการคือตอนนี้นะคะหนูมีสภาวะที่แบบมันร้อนอยู่ที่หน้าอกอยู่ตลอดเลยอะค่ะหลวงพ่อทำยังไงนะที่ร้อนน่ะเราทำยังไงคือเดี๋ยวหนูเล่าสภาวะคือหนูเพิ่งกลับจากไปปฏิบัติธรรมมา2เดือนแล้วนะคะหลวงพ่อค่ะมันมีสภาวะอันดับแรกเลยตอนที่หนูปฏิบัติเนี่ยคือว่าสภาวะแรกคือนอนอยู่ในประมาณ 1:00 น. อยู่ๆมันก็เจ็บขาแบบซี้แล้วขยับตัวไม่ได้เลยนะคะพอขยับตัวไม่ได้นี่หนูก็กำหนดแล้วเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอมันก็เจ็บขึ้นมาจนถึงครึ่งตัวพอครึ่งตัวเสร็จปุ๊บหนูก็กำหนดอารมณ์ทางใจคือทิ้งกายแล้วมากำหนดใจมันก็ลดลงไปแล้วก็เหลืออยู่ที่ก้อนเดียวที่ขานะคะพออยู่ที่ขาปุ๊บหนูก็คือมันนอนท่านั้นน่ะคือมันขยับไม่ได้แล้วขยับแล้วมันจะซี้เจ็บมากค่ะหนูก็เลยตัดใจว่าเดี๋ยวจะช่างหัวมันเดี๋ยวจะพลิกท่าไปนอนตะแคงละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพอบอกว่าช่างหัวมันเนี่ยหนูพลิกไปมันก็หายไปสภาวะนี้แล้วอีกวันต่อมาก็คือมันก็เป็นผดขึ้นมาที่ตัวค่ะคือปวดแสบปวดร้อนมากค่ะหลวงพ่อปวดแสบปวดร้อนมากก็คือหนูก็กำหนดไปจนถึงมันเหลือน้อยเหลืออยู่ที่แขนหนูก็กำหนดทั้งกายแล้วก็ใจแล้วสรุปแล้วหนูมากำหนดที่ใจหนูก็เห็นว่ามันก็กำหนดจนมันดับก็คือเห็นใจค่ะพอหนูเห็นว่าความดับของมันคือพิษที่มันปวดแสบปวดร้อนอ่ะมันไม่ใช่ที่ปุ่มแต่คือว่ามันอยู่ที่ใจของหนูอะค่ะหนูเห็นความดับพอใจมันพอใจหนูเห็นใจดับปุ๊บปุ่มมันก็ยังคงคันอยู่แต่ว่ามันใจมันไม่ปวดแสบปวดร้อนไอ้ปุ่มตุ่มที่เหลืออยู่ตรงนั้นมันไม่ปวดแสบปวดร้อนเหมือนเดิมค่ะแล้วสภาวะต่อมาก็หนูก็นั่งแล้วมันฮัลโหลได้ยินได้ยินได้ยินพูดไปพูดไปเลย
ได้ยินแล้วสภาวะต่อมาคือว่ามันเป็นนั่งอยู่แล้วมันเหมือนมดไต่ค่ะมดไต่เต็มตัวเลยแล้ววันต่อมาก็เห็นเป็นหนอนหนอนชัยในใต้ผิวหนังอะค่ะพอหนอนชัยใต้ผิวหนังปุ๊บมันก็เปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนเป็นหนอนตัวเล็กเหมือนเป็นแมงวีมาตอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำหนดดับไปด้วยใจที่เป็นกลางนะคะหนูก็เห็นว่าใจมันเป็นเสมอเสร็จแล้วตอนนี้หนูไปอินเดียค่ะคือหนูไปปฏิบัติก่อนเพื่อที่จะไปอินเดียพอไปอินเดียเนี่ยหนูก็ไปรับปิติเข้ามาแบบเต็มมากเลยค่ะหลวงพ่อแบบมันแบบว่าชื่นใจมากแล้วหนูก็ไปยินดีพอจะเกิดกามฉันทายินดีพอใจที่พระอาจารย์ยินดีพอใจในเสียงธรรมโดยที่หนูไม่ได้กำหนดอารมณ์ทางใจเลยหนูก็เผลอเพลินเข้าไปในทางนั้นนะคะแล้วก็คือกลับมาหนูก็มาปฏิบัติต่ออีกปฏิบัติต่อหนูก็มาดับปิติคือว่ามันเกินมากคือมันต้องทำด้วยใจเป็นกลางใช่ไหมคะคือก่อนไปหนูก็ทำแบบด้วยใจเป็นกลางคือมันก็มากำหนดเสร็จปุ๊บก็ปิติเนี่ยคือดับเวลาระหว่างที่สภาวะมันเปลี่ยนนะคะญาณมันเปลี่ยนเนี่ยหนูก็มันจะมีปิติเข้ามาทุกครั้งแล้วมันก็เหมือนแบบพอนั่งไปแล้วมันเหมือนมีปัญญาแทรกเข้ามาปุ๊บคือว่าก่อนที่มันจะเอ็นซ้ายเอ็นขวาเนี่ยคือเหมือนจิตเราปรุงแต่งอะค่ะอยู่ๆมันก็มีความรู้ขึ้นมาเกิดความรู้ที่สามพยางค์มันบอกว่าจิตปรุงแต่งปุ๊บพอหนูรู้คำนี้ปุ๊บปิติตัวนั้นก็คือหยุดไปเลยทันทีนะคะแล้วทุกครั้งต่อไปก็คือว่าปิติมันก็จะไม่เกิดกับหนูพอรู้เห็นอาการของมันก็คือมันก็จะไม่เกิดเสร็จแล้วพอหนูกลับมาจากอินเดียเนี่ยคือแบบคือความยินดีพอใจมันเยอะมากค่ะแล้วมันก็เป็นส่วนเกินแล้วอยู่แล้วหนูก็มานั่งดับพอกลับมานี่คือไอ้ตัวมดไต่ลายไต่ก็คือมันก็ดับไปนะคะมากำหนดก็คือมันดับไปกามฉันทะก็หนูก็ชนะมันบ้างแล้วมันก็ชนะหนูบ้างไอ้ความยินดีพอใจแต่หลังๆมาหนูก็เห็นว่าพระอาจารย์ความยินดีพอใจในพระอาจารย์เนี่ยมันเหลือน้อยแล้วคือมันไม่พอนึกถึงมันเป็นความฟุ้งธรรมดานึกถึงภาพในอินเดียเนี่ยมันก็เป็นความฟุ้งมาก็กำหนดคิดหนอเลยก็คือดับไปแต่ความยินดีเนี่ยไม่เท่าเดิมไม่เหมือนเดิมคือมันแทบหายไปแล้วมันเป็นเพียงแค่ความฟุ้งแล้วไม่ได้พอใจแต่แล้วพอหนูก็ไปทะลึ่งเปิดดูรูปภาพในอินเดียค่ะในขณะที่หนูเปิดเนี่ยหนูก็ไม่ได้กำหนดคือแบบว่าผ่อนคลายดูได้แบบจะผ่อนคลายค่ะแล้วตอนนี้มันก็เกิดอาการร้อนขึ้นมาที่ใจอย่างเงี้ยค่ะอยู่จนก็ร้อนจนแบบเหมือนถุงน้ำร้อนมาทาบอยู่ที่อกอยู่ตลอดเลยอะค่ะหลวงพ่อคือหน้าตอนนี้คือหนูนอนเนี่ยมันทุกข์มากแล้วตอนนี้คือหนูออกจากบ้านไอ้ออกจากสำนักมาแล้วมาอยู่บ้านมันร้อนทั้งคืนเลยหลวงพ่อมันอึนถ้ามันไม่มากมันก็อึนอยู่อย่างนั้นนะคะทั้งวันทั้งคืนนะหนูก็อยากจะถามหลวงพ่อว่ามันเป็นอารมณ์ของกามฉันทะคือเมื่อก่อนนี้หนูโกรธเวลาโกรธเนี่ยมันก็จะมีอาการแน่นใช่ไหมคะแน่นแล้วก็สั่นคือเตือนให้เรารู้ว่าเรากำลังจะโกรธแต่ตอนนี้คือแต่หนูก็ไม่เคยเห็นว่าเวลาหนูยินดีพอใจเนี่ยว่าอาการของมันจะมาเตือนเรายังไงแต่ตอนนี้คือณที่หนูเห็นอาการนี้ก็คือว่ามันคือนั่งดูโทรศัพท์เผลอๆไปเนี่ยคือหนูไม่ได้คิดอะไรไม่ได้กำหนดว่าคิดหนอดูหนอเห็นหนออะไรอย่างเงี้ยคือดูเฉยๆแล้วมันก็ร้อนขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวและหลังจากนั้นคือมันก็ร้อนอยู่ตลอดเลยค่ะหลวงพ่อหนูไม่รู้ว่าไอ้ที่เกิดเนี้ยมันเป็นเพราะหนูสะสมกามฉันทะที่มันมากเกินไปหรือว่ามันถึงสภาวะที่หนูจะต้องเจออาการนี้แล้วให้กำหนดอยู่ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาอยู่ในตัวตลอดเวลาเพราะทุกวันนี้วันนี้ที่หนูกลับมาเนี่ยคือมันก็ยังร้อนอยู่ตลอดแล้วหนูก็กำหนดอยู่ตลอดอะค่ะแต่มันก็ไม่หายหลวงพ่อมันทุกข์มากเลยอะค่ะก็ที่หนูสงสัยที่จะถามหลวงพ่อก็มีเท่านี้ค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวฟังทางโน้นก็ได้เนาะถ้าเกิดไม่ถนัดนะฟังเดี๋ยวหนูฟังทางทีวีนะคะได้ค่ะคือบางคนก็ฟังทางโทรศัพท์ก็ไม่ชัดนะแล้วก็ฟังทางทีวีจะชัดกว่าขณะที่พูดโทรศัพท์ก็ปิดทีวีอยู่แล้วนะเพราะว่าเสียงจะก้องกันสะท้อนกันคือสมาธิที่โยมเล่าเนี่ยก็คือว่าเป็นสมาธิที่เขาเรียกว่าฌานนั่นเองฌานเนี่ยทำแล้วมักจะมีอย่างนี้แหละอาการที่โยมเล่าจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็จะมีสิ่งที่แทรกซ้อนเข้ามาไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่ใช่สูตรเดียวกันหมายถึงว่าคนทุกคนก็ต้องมีอาการเดียวกันหมดอย่างที่โยมเป็นนั้นไม่ใช่มันเป็นเฉพาะหลายคนอื่นก็จะเป็นอาการอื่นได้ด้วยอีกหลายอย่างแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานซึ่งฌานเนี่ยเราจะมีการละกิเลสโดยการข่มโดยการตัดแต่ว่าตัดแล้วมันก็ผูกพันใหม่
การดับกิเลสเหล่านั้นการหลับอารมณ์เหล่านั้นถึงแม้ว่าเราจะดับได้แต่ดับแล้วมันก็เหมือนกับเราปัดยุงนั่นเองดับแล้วมันก็มาใหม่ปัดแล้วก็มาใหม่บางครั้งปัดไม่ไหวเลยมาไม่หยุดเลยเราก็จะแพ้เขาฉะนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าซึ่งวิธีของโยมเนี่ยก็คือเป็นวิธีก็การทำจิตนิ่งอย่างเดียวมีอะไรให้กำหนดรู้ที่จิตทำให้เกิดการต่อสู้ได้เหมือนกับว่าเราคืออาวุธของเราเนี่ยไม่แหลมคมนะเพราะฌานเนี่ยเป็นการที่ข่มขี่อยู่แล้วดับอะไรด้วยการข่มขี่แต่ก็ไม่ใช่ดับด้วยการรู้แจ้งอย่างเห็นจริงจึงว่าวิธีนี้เนี่ยเราจะเอาชนะเนี่ยเป็นไปค่อนข้างได้ยากนะเป็นคนเดียวได้ยากแล้วก็จะเป็นเดียวไปเรื่อยๆแล้วจะมีอาการใหม่เข้ามาเก่าหายใหม่เข้ามาจะเป็นทางที่ไม่รู้จักจบสิ้นมันเหมือนกับว่าอะไรไปหมดและกิเลสนี้ไม่ได้ลดลาวาศอกจะเหิมเกิมทะเยอทะยานแล้วก็ลุ่มร้อนไปทั้งใจแล้วทั้งกายเราก็เป็นด้วยมันเป็นไปหมดมันก็เลยอึมครึมไปหมดเลยว่าเพราะว่าระบบอย่างนี้เนี่ยมันถ้าพูดจริงๆนะจะไปสู้กิเลสธรรมะว่าสู้ยากนะสู้ไม่ได้เลยว่างั้นเถอะมันเป็นการสู้เฉพาะหน้าแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อยู่เอาเป็นว่าการแก้ปัญหายั่งยืนหรือมาตรฐานจริงๆไม่ได้ถ้าเอาอย่างเช่นว่ากิเลสต่างๆหรือนิวรณ์ต่างๆที่เรามีว่ากุ้มลุมเหล่านั้นเนี่ยอาการมาฉันทะก็ดีพยาบาทก็ดีต่างๆมันมาจากตรงนี้ก็เป็นถิ่นของเขาอยู่แล้วเป็นที่ของเขาที่จะต้องมาลุมกุ้มลุมเราอยู่แล้วเอาเป็นว่าเหตุการณ์ต่างๆนี้เรากำหนดรู้อย่างเดียวรู้ไปลักษณะดูสังเกตไปแก้ได้ก็แก้ไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาวะนี้มันเป็นภาวะที่ได้อย่างนั้นแล้วก็ถามว่าภาวะนี้จะแก้อะไรได้มากกว่านี้ไหมไม่ได้ซึ่งถ้าเราจะคิดแก้ด้วยวิธีนี้โยมจะแก้ไม่ตกเลยแต่ถามว่าแก้ตกมีไหมล่ะมีต้องเดินอีกทางหนึ่งฉะนั้นทางนั้นก็คือว่าเราจะต้องพิจารณากายเนี่ยโยมไม่ได้ทำตรงนี้นะเราต้องเดินเจริญสติปัฏฐาน4ฉะนั้นเท่ากับว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยคือการมีพิจารณากายเนี่ยเราต้องวางตรงนั้นก่อนนะถ้ามาทำทั้งสองอย่างคู่กันไม่ได้ถ้าโยมมาพิจารณากายนี้เจริญสติปัฏฐาน4ต่อมาว่าโยมแก้ได้หมดเลยการแก้ปัญหาได้หมดเลยการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นยังไงก็นึกถึงตัวเราเนี่ยเป็นซากศพหรือจะเป็นบางคนซากศพไม่ชอบเอาร่างธรรมดาได้ไหมร่างสดๆก็ได้ท่านก็ให้หมดได้ร่างสดก็ได้ร่างศพก็ได้ร่างอื่นก็ได้ร่างธรรมดาก็ได้ขอให้อยู่ในตัวเราก็แล้วกันถ้าทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนแต่ต้องใช้เดินมากกว่านั่งนะไม่ได้นั่งแล้วมันก็จะดิ่งเข้าไปแล้วทำอย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันแล้วทำมากๆให้รักษาภาพไว้อย่าให้หายถ้าทำอย่างนี้หายก็ตั้งใหม่แล้วก็ทำอยู่อย่างนี้นานก็ต่อมาว่าทุกอย่างจะขี้คายหมดนะเพราะการที่เรามีกิเลสกามฉันทะก็ดีอย่างนี้มาจากการที่เรารักตัวเองนั่นเองมีฉันทะราคะมีอุปทานนั่นเองตรงนี้มันจะมาแก้อุปทานเราโดยตรงเอาลองพิจารณาเนาะคงจะตอบไม่ยาวมีสายอื่นรออยู่ครับขอกราบครับวันนี้มีสายเข้าจากนครสวรรค์โยมสมหมายเจริญพรฮัลโหลสวัสดีค่ะเจริญพรเจริญพรมาจัดการครับอาจารย์ทั้งสองเจริญพรเจริญพรโยมปฏิบัติพูดเลยโยมปิดเสียงทางโน้นก่อนนะปิดเสียงทางโน้นคือโยมแบบนั่งสมาธิแต่โยมใช้พุทโธนะคะแล้วก็เสร็จแล้วโยมนั่งอะค่ะโยมชอบเห็นอดีตโยมไปอินเดียมาใช่ไหมคะโยมก็เห็นอดีตว่าตัวเองเป็นลูกอยู่อินเดียแล้วก็คนที่ไปกับโยมเป็นแม่โยมอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังไงแล้วจะยังไงต่อแล้วถามว่ายังไงบางทีแบบโยมนั่งสวดนะโยมสวดนะแบบนี้นาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโยมก็จะนั่งสวดนะแล้วก็หลับตาใช่ไหมคะแล้วก็โยมก็จะเห็นว่ามีคนมีโยมต้องปิดเสียงทางโน้นก่อนนะโยมเพราะว่าโยมเสียงมันจะท้อนกันนะโยมจะไปไม่ได้เลยไหนจะฟังทางโน้นไหนจะพูดเดี๋ยวโยมก็หยุดโยมจะไปยากมาปิดเสียงก่อนเนาะทีเดี๋ยวโยมผู้ถามแล้วก็เดี๋ยวท่านตอบทีหลังนะคะพอได้โยมก็ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะโยมจะตรวจน้ำนะคะแล้วก็โยมชอบหลับตาค่ะเวลาตรวจนี้นาอะไรอย่างนี้นะคะโยมก็เห็นปลามันผ่านโยมไปอย่างนี้ค่ะบางวันเห็นนกอ้าปากแล้วก็บางวันก็นั่งเห็นอดีตว่าตัวเองนั่งตรวจน้ำอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็
พูดเลยโยมพูดเลยโยมโยมจะฟังเสียงของโยมโยมก็นั่งสมาธิอย่างนี้จ้ะบางทีก็โยมก็เห็นเหมือนแบบโยมที่กว้างๆแล้วก็ไม่มีใครเลยมีเห็นหน้าแต่โยมตัวเองนั่งสบายสบายเฉียงและนั่งสมาธิอยู่อย่างนี้นะคะที่แบบที่นั่งๆอยู่ก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่ไม่มีสาเหตุนะคะก็บางทีโยมก็เห็นตัวเองอ่ะนอนห่มผ้าคุมผ้าขาวเหมือนกับเขาจะเตรียมไปเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมขอถามแค่นี้นะคะโยมปฏิบัติโยมยังไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่ขอคำแนะนำด้วยนะคะนมัสการค่ะสาธุนะสาธุก็คงจะตอบหลังรายการช่วงที่2ของรายการก็แล้วกันเนาะช่วงแรกของเราก็ใกล้เวลาจะหมดแล้ว ก็ในช่วงที่2เรามาเจอกันอีกทีนึงครับขอโอกาสครับพอดีเวลา ในช่วงแรกเราก็หมดลงเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะเดชะพระนวมินทร์ปิ่นกษัตริย์ครองสมบัติโดยธรรมนำสุขสารราดร่มเย็นดำรงมั่นคงนาน70ปีรัชกาลในพระองค์พระปริตรกระหึ่มเสียงสำเนียงโสดหวังปราโมทชื่นชมสมประสงค์แสงประทีปลาลับมืดดับลงเศร้าโศกทรงอำลาสุดอาลัยอธิษฐานบังคมก้มอภิวาทฝ่าพระบาททรงคุณอันยิ่งใหญ่ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปถวายไทยสดุดีจักรีวงศ์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิพุทธอเนกประสงค์สถานีวิทยุสังฆทานธรรมหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SDBTV 999พุทธบริษัทวัดสังฆทานเชิญร่วมทำบุญในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวันเสาร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2559ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปีเริ่มพิธีเวลา 23:00 น.และร่วมทอดผ้าป่าชำระหนี้สงฆ์ณลานธรรมวันอาทิตย์ที่1มกราคมพุทธศักราช2560วันขึ้นปีใหม่เวลา 8:00 น.ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 024961160 024961160ค่ะ
แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42ปฏิบัติธรรมตันสุขชัยกว้าง20เมตรยาว25เมตรเป็นตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นที่รองรับญาติธรรมในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมตันสุขชัยขอมุทนาบุญมาณที่นี้ให้ญาติโยมนั้นได้มีส่วนร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยพุ่มทองหลวงพ่อโตสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปีสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะทั้งสาธุชนคนดีทั้งหลาย ก็มาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่สองนี้ก็เราก็ยังได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญสักขยานโนจะเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่าน สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติในเรื่องของธรรมะปัญหาธรรมะที่ยังปฏิบัติแล้วสงสัยก็ยังสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1163 02-496-1163ที่จะฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160ก็เดี๋ยวช่วงนี้พบกับท่านอาจารย์ครับอาจารย์เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็เราก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็ ขอตอบปัญหาที่โยมที่ถามเมื่อกี้นิดนึงว่าความจริงแล้วก็ปัญหาก็ไม่มีอะไรเป็นเพียงเรื่องที่เราได้ขาดผ่านพบเขาทำมาแล้วก็มีการผ่านพบหลายๆอย่างฉะนั้นเป็นเรื่องปกติของคนที่ทำสมาธินะสมาธิโยมก็ไม่มากหรอกแต่ว่าก็สามารถที่จะรู้อะไรแต่หลายๆอย่างซึ่งสมาธิที่โยมทำก็คือฌานนั่นเองซึ่งฌานเนี่ยถ้าเราทำแล้วก็คือพยายามเอาจิตนิ่งโดยการใช้คำบริกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เราถนัดหรือไม่ใช้ก็ได้ขอให้นิ่งฉะนั้นเองเอาจิตดูที่จิตนั่นแหละแล้วเมื่อเป็นสมาธิหรือว่าทำบ่อยๆเนี่ยมันจะมีพลัง มีพลังแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีหูทิพย์ตาทิพย์สามารถที่จะรู้อะไรบางอย่างสิ่งที่จะมาปรากฏนั่นแหละเขาเรียกว่าหนึ่งจะเป็นเสียงเขาเรียกว่าหูทิพย์
เสียงพูดขึ้นมาในจิตน่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะมีอะไรขึ้นเนี่ยมันจะพูดออกมาสองก็คือมีภาพลอยมาแล้วก็ให้เราเห็นว่าเป็นภาพนู้นภาพนี้เนี่ยซึ่งเป็นปกติของคนทำสมาธิฌานเป็นเรื่องปกติฉะนั้นแล้วก็เห็นอดีตชาติของตัวเองบ้างเห็นผู้อื่นบ้างเห็นหลายอย่างซึ่งความเห็นเหล่านี้จะไม่มีประมาณคือจะไปเรื่อยๆมีเรื่อยๆถ้าโยมจะมาถามมากๆเนี่ยโยมก็ไม่จบแต่โยมก็จะเจอใหม่เข้ามาเรื่อยๆซึ่งสมาธิอย่างนี้เป็นธรรมดาของสมาธิอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นซึ่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องเห็นว่าการที่ทำสมาธิอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจิตมันนิ่งแล้วก็ออกรู้ซึ่งฌานเนี่ยจะไปรู้ข้างนอกอย่างเดียวแต่เขาไม่ค่อยรู้ตัวเองอันนี้นักกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยเขามุ่งหวังที่เห็นตัวเองมากกว่าฉะนั้นโยมทำอย่างนี้เนี่ยโยมก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยก็คงไม่มีคำตอบอะไรเพียงแต่ว่าทั้งหมดนะมันเป็นอาการของคนทำสมาธิที่จะเป็นอย่างนั้นมันคอยจะเป็นระหว่างที่เราเห็นพวกนี้นะจิตเราก็ไม่ได้เข้าสมาธินะอยู่ธรรมดาเนี่ยมันเป็นของมันเองเพราะเชื้อของสมาธิที่เราเคยทำเนี่ยมันมีอยู่และเชื้อตรงนั้นก็จะทำให้เราเห็นตรงนี้แทรกซ้อนกับตาเนื้อเราตาเนื้อบ้างตาในบ้างเป็นเรื่องปกตินะขอตอบแค่นี้เนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำสมาธิก็แล้วกันครับขอว่าแต่นะขอการขับพอดีไม่ใส่ข้าวจากโคราชเจริญพรแต่น้ำตาการค่ะพระอาจารย์นะคะเจริญพรเจริญพรอันนี้การพระอาจารย์จารันนะคะโยมก็ติดตามรายการของท่านของท่านมาตลอดนะคะแต่โยมก็ไม่เคยได้โทรมาถามนะคะเพราะว่าก็แอบฟังกับผู้อื่นเขาก็ปฏิบัติก็แนวทางของท่านตลอดนะคะเห็นในครั้งนี้โยมรู้สึกว่าตั้งแต่เมื่อวานนะคะโยมรู้สึกว่ามีเรื่องไม่ค่อยสบายใจนะคะว่าไงที่ผ่านมาตั้งแต่โยมปฏิบัติตามแนวทางของท่านนะโยมก็ขอโทษนะคะแบบปัญหาราคาโยมก็ไม่มีแล้วนะคะหลังที่ผ่านมากับปัจจุบันนี่ค่ะแต่ข้างหน้าโยมก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าความโกรธก็น้อยความโลภก็ไม่แทบจะไม่มีเหลือแล้วค่ะแต่เมื่อวานโยมก็แปลกใจตัวเองนะคะพอดีมีเรื่องมากระทบนะคะทำไมครั้งนี้ความโกรธขึ้นมาได้นะคะที่ผ่านมาก็นับเป็นหลายเดือนที่ไม่มีตรงนี้เลยนะคะคือว่าโยมนี่เป็นเหมือนที่ว่าเป็นผู้นำหมู่บ้านนะคะนะเป็นแต่การฝ่ายปกครองนะฝ่ายนิติบัญญัตินะคะพอดีกระทรวงการศึกษาปกครองเขาจะรับทำงานในหมู่บ้านนะคะไม่ใช่ว่าไม่โปร่งใสนะคะแล้วก็เอาโยมเนี่ยเอาโยมไปเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโยมก็ไม่เอาหนังสือไม่ให้โยมเซ็นเขาแอบทำหลังจากงานเสร็จแล้วไม่ให้โยมเซ็นโยมก็ไม่ยอมเซ็นก็มีปากเสียงกันโยมก็นึกโมโหนะคะโยมก็แปลกใจอ่ะความโมโหความโกรธเราหายไปนานทำไมถึงมีมาได้อีกอ่ะโยมแปลกใจตรงนี้ค่ะทั้งที่ผ่านมาโยมก็ไม่ได้มีตรงนี้มานานแล้วนะคะเพราะว่าโยมไม่ชอบการทุจริตนะคะก็เลยมีเห็นด้วยกับเขาก็เลยมีปากเสียงกันนิดหน่อยแต่ในใจตัวเองทำไมถึงมาแปลกใจอ้าวมันมาอย่างไรนะความโกรธแล้วก็หายไปนานอย่างนี้ค่ะเป็นภาษาเห็นได้เพราะว่าโยมตั้งใจปฏิบัติแนวทางของท่านก็ตั้งใจว่าชาตินี้นะโยมอยากน้อยก็ให้ได้โสดาบันนี่นี่นะเรื่องการรักษาศีลห้าโยมไม่มีมานานแล้วค่ะตั้งแต่เกิดโยมไม่ฆ่าสัตว์นะคะไม่ฆ่าสัตว์เดียวนะคะตั้งแต่ที่โตมานะคะโตมาโยมก็ไม่มีตรงนี้เลยมันเป็นเนี่ยมันเป็นเก่าแล้วไงคะมันไม่อยากเบียดเบียนใครนะคะก็ปฏิบัติอย่างที่ท่านสอนในที่ท่านมาตลอดนะคะคนที่อยากจะกราบเรียนถามท่านว่าทำไมโยมคิดว่าความโกรธโยมมันหมดไปแล้วมันมีไม่ได้ยังไงนะคะก็ขอกราบเรียนถามท่านสาธุนะคือความจริงแล้วเนี่ยกิเลสของเราเนี่ยค่อยๆเบาไปเรื่อยๆค่อยๆเบาไปเรื่อยๆนะเราไปพิจารณาอย่างที่ตมาบอกว่าพิจารณาตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็รักษาความเห็นไว้ตลอดเวลามันก็จะเบาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ทีนี้ว่าเบายังไงเนี่ยบางยังไงเนี่ยมันก็มีรากลึกที่ยังมีอยู่แต่ไม่ได้โอกาสที่จะมีอะไรกระทบกระทั่งอย่างจริงจังฉะนั้นการกระทบกระทั่งจริงจังของเราจึงได้รู้ว่ามันมีเนี่ยมันเป็นเครื่องทดสอบหรือว่าเป็นการที่เราได้สำนึกว่าเราอย่านอนใจว่ามันหมดอันนี้เป็นเครื่องทดลองเราแล้วก็เครื่องทดลองเนี่ยไม่ได้ว่าทดลองได้เสแสร้งแกล้งทำมันเป็นการทดลองจริงเพื่อสถานการณ์จริงแล้วก็ดูจิตของเราจริงปรากฏว่าเราเริ่มรู้ว่ามันยังมีอยู่อย่างที่ตมาเคยพูดว่าอย่านอนใจถึงแม้ว่ากิเลสเราทุกตัวเหมือนจะไม่มีแล้วมันเงียบอย่านอนใจว่าเขาเงียบจริงแต่มันยังมีเขาเรียกว่าเชื้อหลบใน
มันมีอยู่ฉะนั้นการที่โยมตรงนั้นเป็นอุทาหรณ์ว่าที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยอย่านอนใจว่ามันพอและอย่างนึงเนี่ยตมาเชื่อเหลือเกินว่าความเห็นในตัวเองไม่มั่นคงพอถ้าโยมเห็นตัวเองอยู่เนี่ยขณะที่โยมโกรธนั่นแหละภาพตัวเองหายไปแล้วโยมอาจจะเป็นภาวะที่ว่าหนักไปทางนิ่งมากกว่าทำให้การก้าวหน้าของโยมไม่ค่อยมีแล้วก็ดูเหมือนว่าการนิ่งนั้นไปทับกิเลสเราอีกชั้นหนึ่งนักการปฏิบัติเนี่ยนักกรรมฐานเนี่ยที่เราพิจารณาตัวมากๆในสมาธิมันมากนะมันมากแล้วมักคอยจะนิ่งตามและนิ่งตามตรงนี้ทำให้ภาพเราเนี่ยเบลอลงไปแล้วก็เราไปนิ่งที่จิตมากกว่าแล้วก็ดูเหมือนว่าการนิ่งนั้นน่ะมันจะไปทับกิเลสเราที่ค้างอยู่ไม่ให้เห็นเขาเรียกว่าตะกอนมันนอนก้นน้ำใสอยู่เบื้องบนแต่เมื่อเรากระทบกระทั่งจริงๆถึงได้รู้ว่าตะกอนที่นอนนั้นฟุ้งขึ้นมาเราถึงรู้ว่าโอ้เรายังมีอยู่หรือฉะนั้นโยมพยายามให้เห็นตัวเองให้ชัดนะให้ชัดกว่านั้นแล้วก็ให้เป็นเครื่องอยู่อย่าให้หลุดและโยมอย่าไปนิ่งที่ว่างๆนั่นแหละอย่าไปนิ่งตรงนั้นถ้าว่างแล้วร่างกายเราจะเบลอไปเลยแต่ถ้าร่างกายเราชัดเนี่ยความนิ่งเราก็จะไม่อยู่ตรงนั้นฉะนั้นคนที่แวะข้างทางเขาเรียกว่านิ่งว่างสว่างสงบเนี่ยมักจะเจอปัญหาว่าดูเหมือนว่าข้างในเรียบราบเรียบดูมันไม่มีอะไรเพราะความนิ่งเราไปกบอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรที่สะกิดแรงๆมันก็จะไม่ออกทีนี้เราก็จะเป็นเครื่องอุทาหรณ์สอนใจว่าเราจะนอนใจไม่ได้อย่างแล้วฉะนั้นโยมทำใหม่ยอมทำให้มากกว่านั้นอย่านอนใจว่ามันหมดและสิ่งที่กระทบกระทั่งเนี่ยเป็นเครื่องทดสอบเราแล้วก็ทำต่อไปแล้วก็รักษาภาพเราให้ดีอย่าไปอยู่ในความว่างของจิตมากเกินไปให้อยู่ในความเห็นร่างกายตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดและโยมแก้ได้เรื่องนี้ถ้าโยมเห็นตัวเองอยู่เนี่ยเห็นลักษณะที่ไม่หายเห็นมาความมั่นคงแล้วเนี่ยฮานตมาเชื่อเหลือเกินว่าโกรธไม่มีแน่นอนฉะนั้นตอนที่โยมโกรธหลุดเนี่ยภาพหายภาพเราไม่ชัดพอเราไปดูที่อารมณ์ของจิตมากกว่าแล้วก็การอารมณ์ของจิตนั้นเราไปเน้นที่ความว่างมากกว่าจะเป็นไม่เป็นไรนะเอาใหม่เนาะโยมเนาะก็ทุกอย่างนี้เป็นสุปการก็แล้วกันยังไงรายงานผลมากันแล้วกันเนาะพอเข้าใจแล้วครับโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากเชียงรายโยมประนอมเจริญพรนมัสการพระคุณเจ้าที่สองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรขออุ้มกำเนิดไม่ชมพระคุณเจ้าได้อุ้มกำเนิดโยมมาใครคลองนะเจ้าโยมอยากถามว่าเมื่อก่อนให้โยมเข้าสมาธิเนาะมันแค่สงบตอนเข้าออกมาก็ชื่อกับบุญวายต่อสงบเนาะจะมาฟังพระอาจารย์ว่าพิจารณาร่างกายหรืออันจะอสุภะเป็นตัวเองเป็นสังโฆแต่โยมก็มาทำได้หลายเดือนแล้วค่ะจะมันจะถูกหรือบ่ถูกจะถามพระอาจารย์ว่าโยมบางทีโยมก็นอนเนาะเอาผ้าห่มคลุมโปงแล้วก็ไหว้เหมือนกับเขาเนี่ยในซีโซติดล็อกนะเจ้าไหว้ว่าเดี๋ยวนี้ตายแล้วนะเดี๋ยวนี้ตายแล้วมันเป็นโรคร้ายตายพระโยมบัสบายอะไรเป็นโรคร้ายได้ตายแล้วเขาบอกเอาไปเผาเดี๋ยวนี้หลังไก่ก็ขึ้นคุณพองอยู่ในร่องเต็มไปหมดเนื้อหนังขาก็เละมีแต่นอนซอกไปหมดหน้าตาหูจมูกปากมีแต่นอนซอกไปหมดโยมก็พิจารณาว่าหลังไก่เนี่ยมันเป็นสวยงามเจ๊แท้มันก็มันจะของเฮามันก็ต้องเละต้องเหงาเวลาตายไปโยมก็พิจารณาร่างกายว่าเดินมานั่งโยมก็พิจารณาว่าตัวเองเป็นอสุภะเป็นสังโฆพระเจ้าจะถูกก็เจ้าอันพระอาจารย์เจ้าจะฟังทางทีวีนะเจ้าได้ก็โยมก็ทำถูกต้องนะทำอย่างนั้นทำบ่อยๆนอนก็ทำได้นั่งก็ทำได้ยืนก็ทำได้นอนแล้วเวลายืนก็ดีก็ทำเหมือนเรานอนนั่นแหละมาเดินก็ดีเหมือนเราทำนอนนั่นแหละคืออาการเขาเรียกว่ากิริยาอริยบทต่างกันแต่กิริยาทางใจไม่ต่างกันโยมทำอย่างนั้นถูกแล้วทำบ่อยๆให้รักษาภาพอยู่บ่อยๆให้เรานี่เป็นศพจริงๆอยู่บ่อยๆทำอย่างนี้นานเข้าเดี๋ยวโยมจะมีอะไรรู้อีกเยอะเลยทำถูกต้องนะโยมนะยังไงทำแล้วก็รายงานผลมาเป็นระยะกันแล้วกันตอบสั้นๆเนาะเพราะว่าทำทั้งหมดเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ทำให้มากกันแล้วกันแล้วก็อย่าทำนอนอย่างเดียวยืนก็ทำเดินก็ทำไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรหรอกนะแล้วยังไงก็ได้ผลยังไงก็โทรมาบอกกันแล้วกันเนาะก็ตอนนี้ก็มีสายเข้ามาอีกสายขอกราบครับมีแสงเข้าจากพิษณุโลกโยมกมลวันเจริญพรค่ะหลวงพ่อคะขออีกสักครั้งหนึ่งนะคะหลวงพ่อได้คือเมื่อกี้หลวงพ่อให้หนูทำสติปัฏฐาน4นะคะใช่ใช่หนูก็ทำอยู่นะคะหลวงพ่อไม่ยังไม่ใช่โยมที่ทำไม่ใช่โย
ยมต้องเห็นก็รู้เห็นนะคะหลวงพ่อบางทีชีพจรเต้นหรือว่าไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่โยมงั้นหลวงพ่อช่วยแนะนำลูกหน่อยได้ไหมคะคือลูกทุกข์มากค่ะตอนนี้หลวงพ่อจะให้ลูกทำยังไงนะคะคือเราจะชีพจรเต้นก็ดีดูการเคลื่อนไหวว่าเดินนั่งนอนยืนเดินก็ดีไม่ใช่มันเป็นกิริยาบทมันเป็นอาการของกายที่เราตามจับรู้ว่าเราเดินกิริยาของใจอาการกิริยาของใจกิริยาของกายอย่างเนี้ยไม่ใช่สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4จริงๆเนี่ยต้องเห็นตัวเองเป็นซากศพอ่ะเห็นตัวเน่าว่าที่มันเกิดขึ้นเองอะคะหลวงพ่อที่หนูแบบว่าที่มันเป็นหนอนเหมือนชัยตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ใช่อันนั้นมันเป็นอาการแค่ชั่วขณะหนึ่งเราต้องทำคล้ายๆอาการอย่างนั้นแต่ทำทั้งวันน่ะทำทั้งวันอันนั้นมันเกิดเองแต่อันนี้เราต้องการเกิดน่ะคือเจตนาให้เกิดแต่อันนั้นมันเกิดเองอย่างคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าให้มันเป็นทั้งวันน่ะเหมือนเราตัวหนอนเนี่ยกัดทั้งวันทั้งคืนทำอย่างนั้นได้แต่เราเป็นชั่วขณะเดียวน่ะคือตอนนี้หลวงพ่อจะให้หนูว่าดูพิจารณาซากศพใช่ไหมคะหลวงพ่อได้ซากศพก็ได้ร่างสดๆเหล่านี้ก็ได้ขอให้เห็นตัวเองทั้งตลอดเวลาอย่าไปอยู่จะไปดูจิตอย่าห้ามดูจิตดูกายอย่างเดียวดูกายอย่างเดียวเดินย่างเหยียบอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้อันนั้นก็ไม่ใช่อันนั้นเป็นอิริยาบถไปยกย่างเหยียบนี่เป็นอิริยาบถหมดมันไม่ใช่เห็นกายมันเป็นการรู้การเคลื่อนไหวเฉยมันเป็นการรู้ไม่ใช่การเห็นมันต่างกันตรงนี้ยาสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาต้องเห็นไม่ใช่รู้ยกก็รู้ย่างก็รู้อะไรนี่มันรู้แต่ไม่มีเห็นยังไม่ใช่สติปัฏฐาน4มันเป็นอิริยาบถไปค่ะนะต้องเห็นต้องเห็นก็คือเดี๋ยวคือหนูได้หนังสือหลวงพ่อที่หลวงพ่อมาที่วัดวังหินนะคะที่เขาฝังลูกนิมิตกันนะคะแล้วหลวงพ่อแจกหนังสือมาเล่มนึงที่เป็นสตินั่นแหละนะคะนั่นมีคำอธิบายอยู่แล้วตรงนั้นค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปเริ่มศึกษาจากตรงนี้ค่ะหลวงพ่อได้คือมันทุกข์มากแล้วมันคือตลอดเลยถ้าทำแล้วโยมหายแน่โยมมันจะมาว่าเชื่อแน่ว่าหายหมดทุกอย่างจะเป็นทางที่ดีหมดเลยแต่ตรงนี้ที่โยมสู้จะไม่ค่อยได้หรอกไม่ค่อยได้มันเป็นคนละสมาธิที่หลวงพ่อพูดคือมันใช่ค่ะคือว่าอันนี้ดับอันอื่นก็มาใหม่อันนี้ใช่ใช่ไม่มีมาตลอดเลยไม่มีที่สิ้นสุดโยมมันจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยแล้วยิ่งพอทำลึกๆขึ้นคือหนูทำมา5ปีแล้วค่ะยิ่งทำลึกขึ้นมันก็ยิ่งหนักขึ้นนะคะอาการมันนะคะถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวโยมจะเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะเลยยังไงลองดูเนาะหนังสือนั้นมีคำอธิบายอยู่แล้วนะค่ะกับนมัสการหลวงพ่อสาธุนะสาธุก็มีคำถามที่ค้างอยู่เนาะครับขอการกับมีคำถามมาจากทางบ้านจากคุณโยมวิภาดาโภคากุลวัฒน์ถามว่าวัดสร้างพระอินทร์อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมหลวงพ่อจรัญจะไปอีกเมื่อไหร่คะคือช่วงหลังไม่ได้ไปช่วงก่อนเนี่ยเขาก็นิมนต์ไปเนาะเขานิมนต์ไปเรื่องไปอบรมพระวิญญาว่าอะไรที่ทำอะไรวิทยานิพนธ์อะไรเนี่ยที่คนเขาเรียนกันนะแล้วก็มาเข้าคอร์สอะไรนะแต่ตอนหลังก็ไม่ได้นิมนต์ไปก็คงไม่ได้ไปช่วงนี้นะแล้วก็คงเขายังไม่ได้นิมนต์ก็เลยไม่ได้ไปครับผมนี่ก็พอเข้าใจนะมีคำถามจากคุณโยมหน่อยจากแม่ฮ่องสอนถามว่าเวลาทำบุญสังฆทานเช่นจะอุทิศให้คนตาย3คนจะมีสังฆทานแค่ถังเดียวจะได้ไหมคะหรืออุทิศให้3คนต้องใช้3ถังคะอยู่ที่ว่ากำลังของเราทำได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นก่อน3คนเอาถังหนึ่งก็เอาแค่นั้นเพราะว่ากำลังของเราได้แค่นั้นได้หมดโยมได้หมดนะครับขอการครับพอดีตอนนี้มีสายเข้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดโยมไพบูลย์เจริญพรเจริญพรโยมฮัลโหลไม่ออกครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกครับเจริญพรเจริญพรถามได้เลยโยมฮัลโหลถามได้เลยถามได้เลยจะถามได้เลยได้ยินผมว่าไงเอ่ยอ๋อผมเลยติดตามหลวงพ่อมาฟังหลวงพ่อสอนมาเป็นปีเศษแล้วนะครับอ๋อเป็นไงบ้างล่ะแล้วมีอะไรถามไหมพูดเลยคือตอนนี้ผมกำลังเริ่มปฏิบัตินะครับอ๋อเริ่มปฏิบัติเพียงแต่ว่าตอนนี้คือโยมแต่ว่าผมถ้าขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อได้ไหมครับได้โยมปิดเสียงทางโน้นก่อนนะโยมถ้าเราโยมฟังเสียงข้างโน้นนะโยมจะไปยากพูดแล้วจะฟังเสียงตัวเองอยู่เลย
เอาเป็นว่าปิดเสียงก่อนฟังโทรศัพท์อย่างเดียวเนาะไม่งั้นเราจะพูดยากเราจะพูดไม่ค่อยไปก็ยังไงหลุดไปแล้วมั้งอยู่ไหมหลุดไปแล้วอยู่อ๋ออยู่อยู่ก็ยังไงคนที่ถามก็ปิดเสียงทีวีวิทยุก่อนเพราะเสียงจะสะท้อนนะครับแล้วคนที่ถามก็มักจะฟังเสียงตัวเองไปด้วยเนี่ยมันจะไปยากเสียงมันเดินทางช้ากว่ามันผมพอจะสรุปกับตัวเองว่าทางช่องทางที่เราจะบรรลุธรรมหรือว่าอะไรเนี่ยมันคือปฏิอะไรนะสติปัฏฐานสี่ที่หลวงพ่อว่าได้ใช่เพียงแต่ว่าตอนนี้ผมขาดไอ้นั่นอ่ะไอ้พวกหนังสือพวกรูปภาพอะไรผมพยายามปฏิบัติแล้วก็หลับตาลงไปมันก็มืดตึ๊บอะไรประมาณนี้หลวงพ่อมันไปไม่เป็นเมื่อวานผมเลยตัดสินใจโทรมาขอไอ้หนังสือกับแผ่นซีดีทางที่วัดน่ะเขาก็โอเคส่งให้ผมว่าถ้ามีหนังสือมาผมเท่าที่ผมฟังหลวงพ่อมาปีเศษๆนี่ผมก็พอเข้าใจนะครับเพียงแต่ว่ายังปฏิบัติไม่เป็นแต่ลักษณะเท่าไหร่เพียงแต่ว่าถ้ามีหนังสือมีอะไรที่เป็นรูปภาพที่เราสามารถที่จะเอามานึกภาพตรงนี้ได้ผมว่ามันก็พอที่จะเป็นไปได้ก็เดี๋ยวลองทำดูโน้ตได้หนังสือแล้วก็ลองทำดูตามนั้นแหละต้องสมมติก่อนได้หนังสือหลวงพ่อผมมีเรื่องคาใจมาแต่ว่ามัน20ปีแล้วล่ะผมอยากถามหลวงพ่อนะครับว่าไงเอ่ยคือ20กว่าปีแล้วล่ะผมเคยไปวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอบัญชาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับหลวงพ่ออืมผมไปกราบหลวงพ่อแล้วท่านชี้ใส่ผมว่าอนาคตจะได้เป็นพระอรหันต์นะอืมท่านก็หัวเราะท่านก็มาถามอีกว่าจะเอามั้ยจะเอามั้ยท่านว่าตอนแรกผมก็ว่าเอาแต่ทีนี้คนที่ไปด้วยกันเขาบอกว่าเอ้ยเองจะเอาเวลาไหนล่ะมาปฏิบัติก็คือช่วงนั้นผมรับราชการอยู่ไงคือไม่มีเวลาหรอกมันไม่ใช่ไม่ได้ของได้ง่ายๆนะจะเอาเวลาไหนมาทำมาปฏิบัติผมก็เลยบอกท่านไปว่าโอ้ถ้างั้นผมไม่เอาหรอกครับผมไม่มีเวลาผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะท่านพูดอย่างนี้ยังไงมันเป็นอะไรยังไงเนี่ยผมยังคาใจอยู่ผมอยากให้หลวงพ่อให้คำแนะนำหรืออธิบายให้ฟังหน่อยครับแล้วผมจะพยายามที่จะต่อไปก็คงเป็นคงเพียรของผมเองนะที่ได้หนังสือมาอะไรผมก็พอที่เขาจะฟังหลวงพ่อมาปีเศษแล้วผมก็ต่อไปก็คงเป็นคงเพียรของตัวเองแล้วล่ะที่จะมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติให้บรรลุตามที่หลวงพ่อนะผมยอมแล้วว่าผมก็ฟังมาปีเศษที่ผมก็เลื่อมใสหลวงพ่อมากรู้สึกเป็นแนวทางที่สามารถที่จะเราจะเข้าถึงธรรมได้อะไรประมาณนี้ผมก็เพียงตอนนี้ผมก็ยังไม่มีอะไรถามหลวงพ่อมากนะเพียงแต่ว่าคืออยากให้หลวงพ่อแนะนำข้อที่ผมถามแค่นั้นแหละแล้วก็ท้ายนี้ก็ให้หลวงพ่ออยู่กับญาติโยมผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมไปนานๆนะครับเป็นแสงสว่างให้กับญาติโยมนะครับสาธุนะสาธุสาธุก็ท่านก็คงเห็นอะไรบางอย่างของเราเนาะวาสนาบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ด้วยตามภาษาของเราอ่ะนะเราก็คิดว่าตอนนั้นก็คงความไม่พร้อมก็อาจจะไม่เหมือนกับว่าเรายังไม่อยากได้อะไรมากนักอาจจะแถมมีหนามซ้ำความว่างความยังมีธุระอยู่เราก็คงจะตอบอย่างนั้นแต่ว่าถึงจะตอบยังไงถ้าเรามีวาสนาก็เป็นตามนั้นนะแต่ว่าทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ที่การกระทำปัจจุบันของเราอีกทีหนึ่งเขาบอกอนาคตตอนไหนจะตอนนี้หรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยถ้าเรามีวาสนาก็เป็นไปได้ใช่ไม่ใช่ว่าเราไม่เอาแล้วนะมันก็หายไปก็ไม่ใช่นะเพราะว่าสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราก็พูดไปตามภาษาของเราก่อนบางคนบอกว่าโอ้รังเกียจพระเนี่ยเห็นพระแล้วไม่อยากสตาแต่ตัวเองรอบมาบวชพระจนไม่สึกเลยก็มีอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นการพูดชั่วขณะเวลาหนึ่งเวลาการต่อไปก็เปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ลองทำตามหนังสือถ้าได้หนังสือไปนะทำแล้วยังไงก็ถามมากันแล้วกันเนาะก็ขอตอบแค่นี้เนาะให้กำลังใจนะทำต่อไปโอกาสครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านจากจังหวัดสมุทรสาครคุณยมวิรัตมีสายเอาก่อนไหมเดี๋ยวสายเข้าพอดีโอกาสครับมีสายเข้าจากบุญเจริญพรฮัลโหล
น่าเจริญพรเจริญพรครับเมื่อกี้ผมฟังนั่งอะไรนั่งสมาธิกำหนดพุทโธพุทโธแต่เมื่อตะกี้ท่านว่า นั่งสมาธิต้องเห็นตัวเองผมไม่เข้าใจครับตรงนี้คือมีคำถามเดียวเนาะครับคำถามเนี่ยผมฟังอยู่เมื่อกี้ว่าคือเวลาถามว่านั่งสมาธิแล้วต้องให้เห็นตัวเองแต่ผมอ่านในหนังสือเขาว่าให้กำหนดพุทโธพุทโธมันอย่างไรกันแน่ครับคือมันมีทางสองทางสมาธิหนึ่งอย่างที่ว่าพุทโธเนี่ยเราต้องการให้จิตนิ่งเมื่อจิตนิ่งแล้วเนี่ยมันคอยจะออกรู้ข้างนอกแล้วก็ไม่เห็นตัวเองอย่างที่หลายคนที่เล่าว่าไปเห็นภพชาติก็ดีไปเห็นโน้นเห็นนี้มันจะเป็นนิมิตฉะนั้นสมาธิอย่างที่เราดั้งเนี่ยมันจะเห็นข้างนอกเห็นข้างนอกก็คือเห็นไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นโน้นเห็นนี่เห็นโน้นเป็นนิมิตเห็นไปเรื่อยๆเห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นอาการอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิที่ไม่เห็นตัวเองแต่ยกเว้นตัวเองไม่เห็นนะไม่เห็นแต่สมมติเราเห็นตัวเองนะเป็นอดีตชาติว่าไปเห็นอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยก็เห็นตัวเองในอดีตชาติแต่ปัจจุบันไม่เห็นตัวเองอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิทำแล้วมันออกนอกเขาเรียกว่าออกรู้นิ่งและออกรู้แต่ส่วนที่สิ่งที่รู้นั้นเป็นนอกตัวหมดเลยแล้วไม่เห็นตัวเองปัจจุบันส่วนเห็นปัจจุบันเนี่ยต้องไปเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นคนละทางกันอีกทางหนึ่งซึ่งอัญโยมอาจจะไม่ค่อยได้เข้าใจเรื่องนี้เนาะเพราะว่าตรงเนี้ยไม่ค่อยมีใครเปิดเผยเท่าไหร่ส่วนยังทำอย่างนิยมทำนั้นมันเป็นการแพร่หลายเยอะที่ทำกันนะทีนี้การพิจารณาตัวเองคือพิจารณาผมปัจจุบันขนเล็บฟันหนังปัจจุบันที่เรามีนี่ไล่ไปตามร่างกายเราเลยแต่ต้องทำด้วยสตินะถ้าทำด้วยสมาธิมันไม่เห็นมันเลยสมาธิมันลึกนะพูดง่ายๆคือสมาธิมันลึกจนเลยกายไปแล้วนะเราจะเห็นไหมเวลาจิตเข้าเราเข้าสมาธิเนี่ยลมหายใจเราจะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายลมหายใจก็หายเพราะมันก็เรียกว่ามันลึกเลยกายไปจนน้ำลมหายใจเราหายเนี่ยมันเลยเหมือนเราลดวิ่งเลยซอยอย่างเงี้ยมันเข้าไม่ได้แต่ถ้าเราจะเห็นร่างปัจจุบันต้องใช้สติท่านจึงจัดว่าเป็นสติปัฏฐานไม่ใช่สมาธิปัฏฐานเวลาเจริญสติเนี่ยก็ต้องใช้สติจริงๆถึงจะเห็นแต่ใช้สมาธิไม่เห็นมันก็เลยว่าเป็นการเป็นคนละทางนะก็ขอตอบแค่นี้เนาะเอิญสายคำถามเยอะวันนี้ต่อกับตะคู่นี้ที่คำถามจากคุณวิรัตจังหวัดสมุทรสาครถามว่าเวลาทำสมาธิจะมีอาการง่วงนอนจะแก้อย่างไรครับก็ปกติทั่วไปเนาะก็ลุกเดินก็แล้วกันเนาะเพราะกูทุกคนทำก็ง่วงกันนั่นมันก็มีปกติเดินบ้างเปลี่ยนยาบทบ้างอะไรทำนองนั้นยืนก็ได้นะครับอีกท่านหนึ่งจากจังหวัดกาฬสินถามว่าคำว่าทานศีลภาวนาคำว่าทานให้ใครเอาอะไรให้ทานแบบไหนถึงจะได้บุญคะทานศีลภาวนาฉะนั้นถามว่าทานเนี่ยก็มีทาน2 อย่างก็คือว่าทานหนึ่งเนี่ยก็คือทานสิ่งของที่เราได้มาโดยชอบนี้ให้แก่คนอื่นนะเขาเรียกว่าให้ทานทางวัตถุภายนอกให้สิ่งของที่คนอื่นเนี่ยอย่างเช่นว่าทำบุญอุทิศคนตายก็ดีหรือว่าทานสิ่งของแก่คนที่ถวายข้าวน้ำพระภิกษุสงฆ์ก็ดีอะไรทำนองนั้นเขาเรียกจตุปัจจัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการทานให้วัตถุที่เราจับต้องได้หรือว่าเรามีเนี่ยให้เขาเรียกว่าให้ทานสิ่งของอีกอย่างก็คือเรียกว่าให้อภัยทานเนี่ยให้อภัยทานหรือเรียกว่าให้อภัยกับคนที่เรามีเรื่องกันมีอะไรกันให้เป็นอภัยทานกันเพื่อความไม่ผูกโกรธไม่พยาบาทกันนะทำนองนั้นอันนี้ก็เป็นการให้ทานหมดนะแต่ว่าทานศีลภาวนาศีลก็เราต้องรักษาศีลตามฐานะภาวนาก็คือการขบวนการของการอบรมกรรมฐานทั้งหมดเขาเรียกภาวนาหมดนะก็ขอตอบแค่นี้เนาะจะมีคำถามหมดแล้วครับนะหมดแล้วใช่ไหมกระจายกันก็พูดถึงว่าการทำสมาธิทั้งหมดเนี่ยเราต้องรู้จักว่าสมาธิมีสองอย่างมีสองอย่างนะอย่างหนึ่งก็คือเอาจิตดูที่จิตนะอันนี้เอาจิตดูจิตไม่สนเรื่องกายว่าเรารูปอาการ32เลยไม่สนใจแล้วจิตจ่อที่ตัวรู้ตัวจิตเนี่ยเขาเรียกว่าการทำอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานฌานแปลว่าเพ่งให้จิตเนี่ยมันเป็นโฟกัสเหมือนเราเอาเลนส์รวมแสงเนี่ยให้มันเป็นจุดนิ่งๆแล้วก็ดิ่งเข้าไปมันจะมีพลัง
เราสังเกตไหมแดดเนี่ยแสงแดดเนี่ยอ่อนๆเนี่ยหรือว่าแดดแก่ๆนี่ก็แล้วกันแต่ว่าแก่ยังไงก็ร้อนไม่มากไม่ถึงก็เป็นไฟแต่ถ้าเรารวมปุ๊บเนี่ยไฟจะเป็นเลยลุกขึ้นเลยแสดงว่ามันความเข้มข้นมันสูงเพราะว่าเรารวมเนี่ยเหมือนจิตเหมือนกันเรารวมความเป็นหนึ่งเนี่ยมันความเข้มข้นก็จะสูงครับโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดอุบลยงอุทัยเจริญพรครับกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรคือขอเรียนถามอีกวันนะครับได้คือการปฏิบัติเห็นตัวนี่ยากมันยากมากเลยเพราะว่ามันไม่เคยอบรมใช่มันไม่เคยคิดในการพิจารณาตัวคิดในพิจารณาคนอื่นเห็นคนอื่นเป็นคือง่ายนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวแหละนิดเดียวตอนไหนก็เห็นทั้งภาพทั้งเสียงก็ทำได้แต่ตัวเองมืดมันไม่เคยทำนั่นแหละครับมันเพราะมันทุกหลายชั้นครับเพราะว่าทุกคนมาที่บาปกรรมเก่าด้วยและกรรมใหม่และกิเลสมากมามากทุกคนนะโยมกับการแก้เหนื่อยมากปฏิบัติทรมานมากถ้าอยากโทรมาร่วมรายการเทศนี้นะครับอ๋อมาร่วมรายการเนาะก็ไม่ได้มีคำถามก็คือว่าการเห็นตัวเองเนี่ยยากก็ยากทุกคนนะไม่ใช่ว่าง่ายอะไรก็ยากแหละกรรมฐานธรรมดาก็ยากทำสมาธิก็ยากดูตัวก็ยากแต่ยากยังไงก็อยู่ในวิสัยของการทำได้คือช่วงแรกๆนี่จะยากแต่นานเนี่ยความชำนาญมันมากขึ้นมากขึ้นเหมือนนักกีฬาเนี่ยมันจะคล่องแคล่วเลยต่อไปไม่ยากละมันเหมือนก็ว่าง่ายๆทำง่ายๆขึ้นแต่ยากตอนต้นง่ายตอนปลายเมื่ออะไรถึงใดก็แล้วแต่ที่เราทำประจำความคล่องแคล่วความชำนาญก็จะเกิดถามว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยภาพเราจะครองโลกเลยเราจะปราศจากภาพอื่นได้เหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้เห็นตัวเองเนี่ยภาพคนอื่นครองใจเราตลอดเดี๋ยวภาพนั้นมาเดี๋ยวภาพนี้มาเดี๋ยวภาพนั้นราคะบ้างโทสะบ้างโมหะภาพเหล่านั้นไม่เคยหายจากใจเราเลยทำให้ภาพนั้นเป็นเครื่องสัญจรของจิตเราจิตสัญจรด้วยภาพเหล่านั้นเป็นเครื่องอยู่ทีนี้เราก็เลยผลิตภาพเราขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะไปแก้ปัญหาภาพอื่นไม่ให้มีทีนี้ตัวเราภาพเขาจิตของเราก็ถูกปฏิทุสลายแต่ถ้าปราจิตเราภาพเราจิตของเราก็เป็นไทยจิตเราก็เลยนิ่งเลยสบายทีนี้ในโลกนี้เนี่ยเมื่อก่อนเรากลับด้านกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นแต่ภาพคนอื่นไม่เห็นยงเวทภาพเราคนเดียวที่ไม่มีในโลกต่อมาเมื่อเราเจริญสติปัฏฐาน4กลายว่าเราสร้างภาพเราขึ้นมาเนี่ยภาพเราจะครองโลกภาพคนอื่นเข้าไม่ได้เลยกลายเป็นว่าเราเห็นเราเห็นภาพเรากับเราอยู่ด้วยกันไม่มีภาพอื่นเราเป็นสมาธิทั้งวันเลยทั้งคืนทั้งปีเลยแล้วจะไม่เสื่อมพิธีนี้นะคือการเปลี่ยนภาพภาพของเรานั่นเขาเรียกว่าญาณทัศนะภาพของเขาเรียกว่าวิญญาณฉะนั้นเราจะฆ่าวิญญาณด้วยญาณทัศนะซึ่งกรรมฐานนี้เนี่ยน้อยคนที่จะรู้จักถ้าทำได้เนี่ยจิตเราจะเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองนะจิตเราจะเป็นผู้มีสามารถที่จะคุมจิตได้หมดเลยก็มีสายเข้ามาครับขอกราบครับมีสายเข้าจากเชียงใหม่โยมจิริรัตน์เจริญพรฮัลโหลค่ะรัตน์ค่ะเจริญพรเจริญพรพระเจ้าก็ไม่มีอะไรนะคะพระเจ้าโทรจากเชียงใหม่นะคะมีอะไรเอ่ยอยากจะถามว่าพระเจ้าประทานมาสมาธิพอนั่งปุ๊บมันก็หลังตัวเองออกมานั่งอยู่ข้างหน้ามองพระเจ้าอยู่ทั่วอะค่ะเดี๋ยวเสียงไม่ค่อยชัดอยู่ต้องถามทีได้ยินไหมคะได้ยินแต่ว่าเริ่มต้นใหม่มันไม่ค่อยชัดหรอคะตอนแรกตอนนี้ชัดแล้วตอนนี้ชัดละค่ะเริ่มต้นใหม่ฮัลโหลได้ยินพูดเลยเห็นหน้าตัวเองก็ออกมานั่งมองหน้าอยู่อย่างนั้นก็ตัวเองก็เลยมองว่ามันเป็นใครก็เลยมองดูอีกทีเอ้ยนั่นตัวเราแล้วก็คิดอย่างนี้มานั่งเขามานั่งมองหน้าเราทำไมนะคะแล้วจะถามยังไงดีแต่ว่าอะไรจ๊ะพระเจ้าก็ทำสมาธิอยู่ทุกวันนะคะน่าจะถามยังไงดีอย่างนี้ถูกไหมถามว่าอยากรู้ว่าหน้าตามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรถึงออกมานั่งตัวดูมองเรา
คือเอาถามให้หมดก่อนเนาะหรือว่าหมดแล้วค่ะอย่างนั้นก็ขอรบกวนแค่นี้นะคะเพราะว่าคือมันไม่ค่อยดีนะคะก็คือการทำสมาธิอยู่นี้เราเห็นร่างเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยมองกันอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะมันเป็นนิมิตนะอันนี้เป็นนิมิตเหมือนกับเราเนี่ยสองร่างหรือในกรณีหนึ่งเนี่ยเราทำสมาธิฌานเนี่ยเราถอดร่างก็เราก็จะเห็นร่างเราสองร่างเหมือนกันอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งอันนั้นไม่ใช่นิมิตมันเป็นการจิตเราเนี่ยกายเนื้อกับกายทิพย์เนี่ยมันแยกกันเราจะเห็นตัวเองสองร่างอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็เห็นตัวเองเนี่ยอีกภาพหนึ่งนั้นอันนั้นไม่ได้แยกกันแต่มันเป็นนิมิตมันจะเห็นสองภาวะฉะนั้นการเห็นอย่างนั้นเป็นนิมิตเกิดได้หายได้แต่ไม่ถือสาอะไรตรงนั้นไม่มีอะไรเราก็รับรู้ไว้อย่างเดียวแต่พุทธเจ้าสอนให้เห็นร่างเดียวเอาร่างเดียวเราร่างสดๆเราเนี่ยอันนี้เห็นด้วยสมาธิจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจะเห็นด้วยร่างเดียวต้องเห็นด้วยสติโยมเห็นด้วยสมาธิเป็นแบบนั้นนะมันก็เวลาเราสมาธิออกก็หายแล้วมาแป๊บเดียวก็หายแล้วก็ไม่มาอีกหรือจะมาหรือไม่มาก็เป็นการฉาบฉวยมันไม่ได้เป็นเครื่องอยู่ประจำดังนั้นเราจะต้องเห็นร่างจริงของเราเนี่ยด้วยสติปัฏฐาน4ถึงจะดีนะก็มีสายเข้ามาขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากพิษณุโลกโยมนิพัทธ์เจริญพรฮัลโหลอาจารย์พรเจริญพรกราบนมัสการพระอาจารย์ครับน่าเจริญพรครับผมเดี๋ยวผมจะถามแล้วผมจะฟังทางทีวีนะครับได้คือผมปฏิบัติมาก็พอสมควรแล้วมาตรงที่พระอาจารย์บอกให้มาดูกายครับเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวดูกายเดี๋ยวก็ดูลมหายใจแล้วก็ไปดูกายนี้ถูกไหมครับแล้วพอดูกายไปนานๆรู้สึกจะนิ่งไปเลยทีนี้ไม่ยอมดูกายครับนิ่งไปแล้วก็มาอยู่ที่ลมหายใจสักพักก็ไปอยู่ที่กายใหม่อยู่ตั้งอาการ32ครับใช้สัญญาดูแต่ผมใช้สัญญาดูการตายไม่เห็นนะครับมันลึกไปครับไม่รู้ว่าผมจะทำถูกหรือเปล่าแบบนี้แล้วผมอยากรู้ว่าทำไมนิ่งไม่อยากจะดูพิจารณาสังขารแล้วอยากจะมาที่ลมหายใจอย่างเดียวครับเดี๋ยวผมจะดูฟังทางทีวีนะครับได้การสมัครการครับก็คือว่าโยมยังทำไม่ถูกนะยังไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรายังใหม่อยู่นะเนาะทำไม่ถูกคือลมหายใจเนี่ยเราเคยชินมานานแล้วฉะนั้นเวลาพิจารณากายเนี่ยเราไปเพ่งมองกายเราตามจุดนั้นจุดนี้เนี่ยมองไปแล้วก็ให้ใจเนี่ยเห็นเองโดยที่เราเนี่ยไม่หาอุบายไม่หาสัญญามาช่วยเลยปล่อยให้ใจเนี่ยเห็นเองเห็นก็คือเห็นไม่เห็นก็คือไม่เห็นแล้วเราก็จะมองแล้วเราก็มองเขาไปจิตนิ่งแล้วก็นิ่งตามซึ่งการกระทำอย่างนี้เรายังไม่ทำไม่ถูกนะฉะนั้นเรายอมทำใหม่แต่ไม่เป็นไรนะมันเป็นการที่เราฝึกใหม่ก็ลำบากอยู่ยากอยู่แต่ว่าเราก็เข้าใจแล้วก็ทำได้คือการเห็นกายต้องบอกก่อนว่าเราต้องหาอุบายมาให้จิตเราเคยเห็นในหนังสือหลวงตาก็ได้หนังสือที่ตมาเขียนก็ได้ว่าเนี่ยคนเราเป็นอย่างนี้นะจำภาพได้และก็บังคับใจนะให้เห็นตามนั้นเลยโดยการที่ว่าใจน่ะจะเห็นตามเราเราหาภาพให้หาอุบายให้หาภาพให้หาทุกอย่างให้ไม่ใช่เขาหาเองแต่เราเนี่ยหาให้ก็ไม่หาให้เขาหาเองเขาก็หาไม่รู้จะหาที่ไหนแล้วก็เขานิ่งเราก็เลยนิ่งตามสุดท้ายก็กลับมาลมหายใจอย่างเดิมมันไปไม่ได้ฉะนั้นโยมขาดการที่จะเอาภาพหรือเอาสัญญาเหล่านั้นเข้าไปชวนคิดโยมพานิ่งก็นิ่งเราพาเดินก็เดินแต่โยมไม่พาเดินจะให้จิตเนี่ยเป็นเหมือนกับให้จิตนำหน้าให้เราตามหลังนะงานนี้ไม่ใช่อย่างนั้นงานนี้เราต้องนำหน้าและจิตตามหลังไม่ใช่จิตนำหน้าจิตไม่ไปเราก็เลยไม่ไปจิตไปเราก็ไปจิตไม่ไปก็ไม่ไปถ้าอย่างนั้นเราก็กลายเป็นผู้ตามไม่ใช่ผู้นำการทักเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราเป็นฐานะผู้นำนะนำเอาจิตคิดอย่างนี้นะคิดตามนี้นะเราจำมาได้นะว่าคนเราตายแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็บังคับจิตแล้วก็บังคับจิตให้เดินไปไหนอ่ะ
เดินตามร่างกายเราอย่าให้จิตนิ่งฉะนั้นเราพาเดินเขาก็เดินพานิ่งเขาก็นิ่งแต่อย่าพานิ่งนะให้พาเดินอย่างเดียวมันก็เป็นช่องไปนี่เราเนี่ยไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะการเข้าใจของเรายังไม่มากพอแต่ยังไงเข้าใจแล้วลองไปทำดูเนาะให้พาคิดให้ได้แล้วก็หาอุบายให้จิตมากๆอย่าไปกลับไปลมหายใจให้ตัดลมหายใจทิ้งไปก่อนให้พิจารณากายอย่างเดียวเพราะไม่งั้นเราจะตวัดมาที่เดิมอีกยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันเนาะทำอย่างนี้แหละแล้วก็มีอะไรก็โทรมาก็แล้วกันก็มีสายเข้ามาเข้าใจนะขอการครับพอดีมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดยมชัยวันเจริญพรกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรครับรอพระอาจารย์มาออกรายการอยู่อ๋ออ๋อคืออยากจะถามพระอาจารย์สองข้อแล้วก็จะรอดูทางทีวีนะเจ้าค่ะได้ได้ได้ว่าไงเอ่ยผมโยมนั่งสมาธิพักหลังเนี้ยคือโยมถ้านั่งไปถึงจุดที่ว่าชีวิตของคนเราเนี้ยจริงแท้ไม่มีอะไรถ้าทำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี้ยคือถ้าใครปฏิบัติตามรู้ทางก็แค่ง่ายๆแค่ให้นิ่งเหมือนน้ำในแก้วแล้วก็ไม่ยึดติดยึดมั่นกับอะไรทั้งสิ้นแบบทุกอย่างล้วนเสร็จสมมติคิดไปถึงจุดนั้นแล้วมองไม่เห็นกายสังขารตัวเองแล้วมันจะเป็นปิติในดวงจิตนะจ๊ะพระอาจารย์มันจะเกิดปิติมันจะอิ่มมันจะมีความสุขบอกไม่ถูกแล้วรู้สึกว่าใจมันจะยิ้มอะค่ะใจมันจะมีความสุขยิ้มจะออกทั้งผิวหน้าอาจารย์ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเหมือนโยมหรือเปล่านั่งยิ้มนั่งสมาธิก็ยิ้มมันมีความสุขนะคะนี่ข้อนี้คือไม่รู้ถูกหรือเปล่าก็เลยโทรมาถามพระอาจารย์แล้วอีกข้อที่สองพอโยมนั่งถึงจุดมีความสุขยิ้มทั้งผิวหน้านั่งยิ้มให้ทุกสิ่งมีแต่สิ่งว่างเปล่านะคะคล้ายๆว่ารับได้กับทุกสิ่งในโลกนี้แบบล้วนแต่สมมติเนี่ยและพอโยมออกจากสมาธิปุ๊บโยมจะรีบแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ไม่รู้ว่าโยมทำอย่างนี้ถูกไหมก็เลยเรียนกราบเรียนถามพระอาจารย์สองข้อนี้โยมจะดูทางทีวีนะเจ้าค่ะน่าได้ค่ะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะสาธุนะสาธุคือสมาธิที่โยมทำนี้ก็เรียกว่าฌานนะฌานแน่นอนนะคือจิตนิ่งมาแล้วก็สงบความสงบนั้นก็ดูเหมือนว่าไม่มีตัวตนก็ดีทุกอย่างว่างเปล่าก็ดีถ้าเราอุปมาให้ฟังก็เหมือนว่าน้ำแก้วหนึ่ง น้ำนั้นน่ะมีตะกอนปนอยู่น้ำก็ยังไม่สะอาดแต่ต่อมาเราจับน้ำนั้นน่ะนิ่งๆไว้ตั้งนิ่งๆไว้ตะกอนหยาบนั้นก็นอนก้นส่วนข้างบนนั้นใสข้างล่างขุ่นข้างบนใสอันนี้อุปมาให้เห็นว่าการทำสมาธิของคนเราเนี่ยจะเป็นแบบน้ำแก้วนั้นซึ่งกิเลสต่างๆที่มีอยู่ในนั้นเนี่ยเวลาทำสมาธิเนี่ยจิตเรานิ่งเนี่ยมันจะนอนก้นลงไปข้างบนใสข้างล่างขุ่นนะข้างล่างตะกอนข้างบนใสซึ่งอยู่ในแก้วใบเดียวกันไม่ได้แยกกันแต่ถึงจะแยกก็แยกอยู่ในใบเดียวกันฉะนั้นมันเป็นภาวะทุกคนเนี่ยทำก็จะนิ่งอย่างโยมว่านั่นนะยิ้มได้ทำได้แต่ว่าเขาไม่ได้เอาตรงนั้นวัดว่าเราหมดกิเลสแล้วเรามองถึงความเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องอย่างไม่ใช่เขาจะวัดตอนออกคนจะมีสมาธิมาคนมีจะมีกิเลสไม่มีกิเลสเขาจะวัดตอนออกสมาธิแล้วเนี่ยเราก็กลับมาเป็นคนเดิมกิเลสเรามีทุกอย่างเลยเหมือนกับว่าตรงนี้วุ่นตรงนั้นว่างเดี๋ยวว่างเดี๋ยววุ่นเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวว่างอยู่อย่างนี้ก็คือแก้วใบเดียวกันเวลาเรากระเพื่อมตะกอนก็จะฟุ้งขึ้นมาเวลาเราตั้งนิ่งๆตะกอนก็จะนอนลงไปอย่างเงี้ยข้างบนใสข้างล่างขุ่นแต่มันยังไม่ได้ออกอะไรถึงแม้เราจะออกมาจากสมาธิแผ่เมตตาก็เป็นกิริยาหรือเป็นธรรมเนียมที่คนเขาทำกันอย่างนั้นก็ทำไปก็ถูกอยู่แต่ว่าสมาธิที่โยมทำนั้นเป็นเพียงแค่จิตนิ่งแต่กิเลสยังมีอยู่ในนั้นเองถ้าเราออกมาปุ๊บเนี่ยจิตก็ไปนู่นไปนี่ก็มีเหมือนคนเดิมนั่นแหละคนเดิมมีอย่างไรก็มีเหมือนคนนั้นเนี่ยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโยมยังละอะไรไม่ได้หรอกโยมจะต้องมาพิจารณากายนี่อีกทีหนึ่ง
ฉะนั้นสมาธิอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกคนและก็อาการอย่างนี้ทำให้คนหลายคนตายใจว่าเราถึงความเป็นผู้หลุดพ้นแล้วหรือเป็นนิพพานแล้วเชื่อเหลือเกินว่าคนที่เป็นอย่างนี้มักจะเข้าใจอย่างนั้นโดยมากเพราะว่ามันเป็นอาการของสมาธิฉะนั้นอย่างเดิมยังจะต้องมีการพิจารณาแล้วจะรู้เลยกิเลสเรามากมายตรงนั้นเหมือนว่าแก้วใบนั้นเราต้องเอาตะกอนออกให้หมดเลยเหลือแต่น้ำใสนั่นถึงจะถูกนะขอตอบแค่นี้เนาะพระเอิญสายรอกันหลายสายครับเป็นสายเข้าจากปทุมธานีโยมลงรักเจริญพรกับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะหลวงพ่อคะพอดีเมื่อวานนี้ลูกลืมเล่าให้หลวงพ่อฟังค่ะเดี๋ยวลูกมีคำถามถามหลวงพ่อสักสองคำถามนะคะพอดีว่าเมื่อวานลูกลืมเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าที่ลูกพิจารณากายอะค่ะหลวงพ่อทีนี้ว่าหมออะพอดีว่านัดผ่าตัดตาลูกอะเป็นวันที่19ธันวาเป็นที่แน่นอนนะคะคือว่าต้องแบบขึ้นเสียงแน่นอนคือต้องผ่าตัดตาแน่นอนและทีเนี้ยลูกพิจารณากายก็คือช่วงหัวกะโหลกตาที่ลูกเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเบ้าตาทะลุมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาเบ้าตาหัวกะโหลกอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอลูกไปหาหมอก็คือเตรียมเสื้อผ้าจะไปผ่าตาไปอะไรเรียบร้อยแล้วคือต้องนอนโรงพยาบาล2คืนกับ1วันนะคะทีนี้หมอก็เลยบอกว่าลูกไม่ต้องผ่าแล้วเพราะว่าตาของลูกเนี่ยคือไม่มีอาการอะไรที่ปกคือมันเป็นปกติอะค่ะผ่ากับไม่ผ่าคือมีค่าเหมือนกันลูกก็คือไม่สงสัยใดๆเลยคือว่ามันเป็นอนิสงส์ของการพิจารณากายใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ค่ะเพราะว่าลูกแปลกใจมากเลยว่าเอ้าไม่ต้องผ่าคือฟันธงแล้วว่ายังไงลูกต้องผ่าแน่นอนต้องผ่าเป็นที่ 100% คือขึ้นเถียง19ธันวาทีนี้ว่าหมอก็เลยบอกกับลูกว่าไม่ต้องผ่าแล้วคือแต่มันเป็นอานิสงส์ใช่ไหมคะหลวงพ่อก็เป็นได้การที่แบบค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวลูกฟังในโทรทัศน์นะคะหลวงพ่อเสียงจะเบาและทีนี้ว่าณขนาดตอนนี้เวลาลูกพิจารณาร่างกายอย่างเงี้ยลำไส้แล้วก็กระดูกขึ้นมาไวมากเลยพอลูกพิจารณาลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่กระเพาะอย่างเงี้ยมันขึ้นไวมากค่ะหลวงพ่อจนเหมือนลูกเหนื่อยแบบมากคือเหมือนแบบมันขึ้นมาเยอะมากยิ่งเราเพียรเท่าไหร่อย่างเงี้ยยืนเดินนั่งนอนล้างจานก็ทำเข้าห้องน้ำก็ทำทุกอย่างและทีเนี้ยมันขึ้นมาให้ลูกพิจารณาปอดหัวใจเห็นหัวใจเต้นเห็นอะไรอาการหมดทุกอย่างคือขึ้นไวมากและทีเนี้ยมันเกิดว่าช่วงเนี้ยลูกจะเป็นไข้บ่อยมากเหมือนอาการแบบว่าร้อนหนาวเกิดขึ้นแก่ลูกและลูกก็พิจารณาว่ามันเป็นธาตุไฟมันมากกว่าลมดินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเยอะธาตุไฟมันเป็นมามันก็เป็นอาการของเวทนากายที่มันเกิดขึ้นลูกก็พิจารณาอย่างเงี้ยคือให้ลูกเห็นขึ้นมาว่าธาตุไฟเรามันเยอะนะอะไรนะเวทนามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือลูกพิจารณาอย่างเงี้ยก็คือถูกต้องแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อลูกก็เลยโทรมาถามหลวงพ่อค่ะว่าไอ้ข้อแรกว่าอานิสงส์ของการพิจารณากายตรงเนี้ยคือลูกไม่ต้องผ่าตาตรงจุดตรงนั้นน่ะมันได้อานิสงส์ดีมากเลยค่ะหลวงพ่อในการพิจารณาร่างกายอย่างเงี้ยค่ะลูกก็ขอกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะไม่มีข้อสงสัยแต่ก็เหมือนอยากโทรมาร่วมรายการอย่างเงี้ยค่ะว่าการพิจารณาร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับว่าการที่เราไม่ยึดในกายเราในอะไรตรงเนี้ยมันก็เห็นผลทั้งในปัจจุบันด้วยอะค่ะหลวงพ่อลูกก็ขอกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะกราบนมัสการค่ะสาธุก็โยมนงรักก็เป็นผู้เก่าแก่ที่ทำมานานก็สามารถที่จะเข้าใจเรื่องนี้ดีก็เป็นอนิสงส์นะที่ว่าเราทำอย่างนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีอะไรแปลกเพราะบุญกุศลนี้อาการผ่าตานี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของกรรมของวิบากเราเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าวิบากนั้นเนี่ยก็คงจะไม่มากมายนักก็ทำให้เราได้ผ่อนคลายไปทางที่ดีได้คนเราทุกอย่างก็เป็นกรรมเหมือนกันนะแต่กรรมน้อยๆกรรมไม่มากนักเนี่ยก็สามารถจะขี้คายไปทางที่ดีได้เหมือนกันก็เป็นอานิสงส์ของการภาวนาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่ว่าเราลุ่มร้อนหรือว่าเราร้อนในหรือว่ามีการพิจารณาได้ชำนาญมากเนี่ยจะมาว่าโยมพักผ่อนน้อยนะการพักผ่อนน้อยทำให้เราเนี่ยหนาวๆร้อนๆได้เหมือนกันเราเขาเรียกว่าเรามุ่งแต่การปฏิบัติมากนะแล้วก็ความชำนาญก็มากขึ้นทำให้เราการพักผ่อนน้อยทีนี้เราก็ต้องมาวัดดูว่าเราทำอย่างนี้เนี่ย ร่างกายเราไหวไหมถ้าไหวก็ทำไม่เป็นไร
แต่ถ้าไม่ไหวก็ให้พักผ่อนบ้างระหว่างที่พักผ่อนแล้วก็คุมไปเหมือนกันอย่างเนี้ยแล้วก็อาการก็ทางกายก็ให้อนุเคราะห์เขาหน่อยทางใจแล้วก็ลุกล้ำมากเกินไปก็ทำให้กายเนี่ยไม่มีเวลาที่จะพักหรือน้อยเกินไปดังนั้นเราก็ให้กายเนี่ยพอดีแล้วก็ใจก็พอดีอย่างเนี้ยมันจะไปได้แต่ทั้งหมดก็ลองดูดิว่ามันมากน้อยแค่ไหนคิดว่าเรื่องความเพียรเรามากนั่นเองความชำนาญก็มากก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นทางที่ถูกนะให้กำลังใจนะโยมนะหลวงรักนะทำตามนี้นะมันพัฒนาโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากเพชรบุรีโยมวิวัฒน์เจริญพรฮัลโหลมาสักการะครับหลวงพ่อจรัสครับเจริญพรเจริญพรมาสักการะหลวงพ่อองค์เลยครับครับนี่ผมก็มีทุกข์มากครับแต่ว่าผมมองไปที่พระไตรลักษณ์มองที่ไปพระไตรลักษณ์แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นทุกเวทนาแล้วก็เจอความว่างเปล่าในขณะที่ว่าอุปทานมันไปที่ขันธ์ห้ามันรู้สึกมันจะเป็นขัดสมาธิมันทำให้เจ็บปวดมากเลยผมก็มองไปที่อริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคครับผมก็พิจารณาที่สัมมาทิฏฐิครับคือเห็นชอบในสิ่งที่ว่าเป็นกฎพระไตรลักษณ์แล้วก็กฎพระไตรสิกขาเราปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็สบายใจแล้วก็มองว่ากามนี้ไม่มีประโยชน์เห็นสัมมาสังกัปโปแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอาฆาตพยาบาทนี้มันเป็นเรื่องสืบเศร้าผมก็ไม่ชอบนี่ก็มาที่สัมมาวาจาไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดโกหกไม่พูดหยาบคายก็เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์มากเลยผมเห็นชอบหมดเลยแล้วก็มาที่สัมมากัมมันโตฆ่าสัตว์รักทรัพย์ผิดในกามนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยแล้วก็มาที่สัมมาชีวะงานสุจริตอาชีพที่สุจริตครับผมแล้วผมก็มาที่สัมมาวายามิมาที่สัมมาวายามิก็พยายามดับอกุศลที่เกิดในจิตที่มันเข้ามาแล้วก็ดูที่อนุรักษ์สติอนุรักษ์ประทานครับแล้วประหารประทานด้วยการนึกถึงหลวงพ่อจรัญด้วยแล้วก็พระพุทธธาตุแล้วพระพุทธเจ้านึกถึงสิ่งที่ดีๆแล้วก็เบาบางลงแล้วก็มาสัมมาทิฏฐิก็อย่างที่ว่าผมเคยทำมาก่อนผมมองไม่เห็นตัวเองทีนี้กำหนดได้ว่าหน้าตามันสามารถที่จะตื่นเข้าไปในร่างกายเราไปหรืออัตโนมัติครับแล้วก็รู้สึกว่ามันดีแบบไม่สามารถบรรยายได้สุดท้ายก็ผมมาสมาธิครับก็สืบเนื่องเขาเป็นคล้ายสายใยติดต่อกันไปเลยครับผมก็ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยพ่อผมไม่รู้ว่าผมทำถูกต้องหรือเปล่าครับ คือโยมต้องเห็นกายเป็นหลักนะการเห็นกายเป็นหลักแล้วก็ถึงจะเห็นเรื่องมรรคออกมาระหว่างที่เราเห็นมรรคเนี่ยกายเราต้องปรากฏอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเห็นทั้งที่ว่าเป็นการว่างๆแล้วก็นึกตามหัวข้อธรรมอันนั้นไม่ใช่เราต้องดูตรงที่ว่าขณะที่เราพิจารณาหัวนอกหัวข้อธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมขึ้นลอยๆมันเป็นการลอยตัวของจิตคิดไปตามหัวข้อธรรมแต่ถ้าคนที่เขาเห็นจริงเนี่ยเห็นร่างกายไปด้วยขณะที่เห็นร่างกายก็เห็นมรรคไปด้วยเห็นอริยสัจ4เห็นทุกอย่างไปด้วยกายอย่าหายถ้าหายไม่ใช่ถ้ามีอยู่นั่นน่ะใช่กายทั้งเห็นตัวเองเป็นอสุภะไปด้วยแล้วก็เห็นซ้อนในนั้นน่ะได้ห้ามหายตัวเราถ้าหายไม่ใช่เป็นการคิดลอยตัวมันเป็นธรรมะลอยตัวไม่ใช่ธรรมะในสติปัฏฐานมันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะเราต้องเห็นกายตลอดเห็นตัวเองเป็นอสุภะก็ดีเห็นร่างสดก็ดีเห็นไปด้วยแล้วก็เป็นหัวข้อธรรมไปด้วยอันนั้นน่ะถูกแต่ถ้าไม่เห็นกายเห็นแต่ความว่างๆแล้วพิจารณาไปไม่ได้ไม่ใช่มันเป็นการคิดลอยตัวอย่างเนี้ยเราต้องดูความแตกต่างตรงนี้เนาะครับหลวงพ่อครับผมถอดธาตุทั้ง4
ใช่ไหมฮะคือมันต้องคือมันต้องเห็นร่างกายตลอดเวลานะเห็นอยู่แล้วก็เห็นซ้อนในนั้นน่ะได้ไม่ใช่ว่านึกเห็นก็เห็นแล้วนึกหายก็หายไปแล้วเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ยังไม่พอมันต้องเห็นตลอดเวลานะถึงจะดีงั้นเขาเรียกว่าเห็นธรรมถ้าไม่เห็นเนี่ยเป็นเพียงแต่คิดหัวข้อธรรมอันนั้นเป็นหัวข้อธรรมลอยตัวยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มันเป็นหัวข้อธรรมที่เราวิเคราะห์ด้วยความตรรกะด้วยความคิดเราแต่ต้องมีจุดยืนของเราก็คือเห็นแจ้งในกายในกายอยู่อย่างเงี้ยได้เนาะครับผมต้องพิจารณาดูครับขอบคุณนมัสการหลวงพ่อครับสาธุนะสาธุยังไงก็รักษาความเห็นกายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่าให้หายฉะนั้นการเห็นธรรมเนี่ยธรรมทั้งหมดเนี่ยไม่ว่ามัคคิยสัตว์สี่ไม่ว่ามรรคปีองค์แปดหรือสัมมาทิฏฐิต้องมีที่ตั้งของธรรมฐานตั้งของธรรมก็คือกายนี้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาถ้าหายแล้วก็คิดไปตามหมอธรรมลอยมันเป็นการลอยตัวหมดเลยไม่ใช่ยังไงภาพเราอย่าให้หายให้เห็นอยู่ด้วยแล้วก็เห็นธรรมไปด้วยเนี่ยอันนั้นแหละถูกต้องเวลาของรายการของเราก็หมดพอดีนะครับขอกราบครับพอดีก็เปิดมีติดคำถามอีกหนึ่งคำถามพวกนี้มาตอบนะเดี๋ยวก็เวลาของรายการวันนี้เราก็หมดลงแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมเกี่ยวกับรายการก็หรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานหมายเลขมุมสองว่ารายการธรรมสว่างใจส่งมาที่เลขที่100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีราชประจำมี11,000หรือช่วงสุดท้ายของรายการก็รายการธรรมสว่างใจวันนี้ขออนุโมทนาสาธุชนทุกท่านที่รับฟังแล้วก็รับชมแล้วก็ทุกสายที่ได้โทรศัพท์เข้ามาก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับฟังอยู่ขออนุโมทนาก็สุดท้ายของรายการก็ขอกราบรัตนานิมนต์อาจารย์ให้พรท่านโยมครับพระขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิดโลกของทีวี